นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันตถานิภิกขเวอมันตยามิโววายธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะติกราบนำน้อมในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสโลชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบนำน้อมในพระท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราชาวสังฆทาน กราบขอโอกาสท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโคปลัดปรินทร์สิริวัฒโนจึงเป็นเจ้าอาวาสพร้อมทั้งครูบาอาจารย์ประมาเทระและพระเทระทุกโลกครับก็ขอความเจริญในธรรมจะมีกับญาติโยมทุกท่านก็ตามสบายวันนี้จะฟังเรื่องอะไรวันนี้สงสัยหรือยังถามลูกทีเนาะแต่ไม่มีไมค์ไปให้ต้องเอาไมค์ไปให้ใช่ไหมถ้าถามนี่มันเสียงไม่ดังจริงๆก็รู้หมดแล้วเนาะไม่ต้องบอกกันเยอะหรอกปฏิบัติมันมีไม่เยอะหรอกเพียงแต่ต้องทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดยางของใจก็จะเข้าใจได้เองหลวงปู่ท่านบอกว่าต้องให้รู้จะนั่งก็รู้จะเดินก็รู้จะยืนก็รู้จะนอนก็รู้จะคิดอะไรก็รู้ดีก็รู้ไม่ดีก็รู้รู้เฉยๆรู้แล้วก็ไม่ว่ารู้แล้วก็เฉยๆลองทำจิตอย่างนั้นดูมันยากในเบื้องต้นนิดหน่อยจะอาจจะยากนิดหน่อย ที่ฝืนใจแล้วการฝึกเป็นการฝืนแต่ถ้าฝืนได้แล้วก็เป็นความสุขความสงบเย็นในภายหลังก็จะรู้สึกสบายใจได้ตลอดได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราต้องจับประเด็นให้ถูกอย่างที่กล่าวบ่อยๆว่าเรื่องสมาธิความเห็นชอบปัญญาอันเห็นชอบท่านว่างั้นมันก็ต้องเข้าใจในเรื่องตรงนี้ให้ชัดแล้วก็ค่อยๆทดสอบดูสังเกตแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่เสียสละอย่างมากโยมเชื่อไหมเชื่อไหมว่าเสียสละถ้าไม่ทานแล้วมันก็มาถึงศีลยากนะรับศีลก็รับไปงั้นแหละใช่ไหมก็ให้ทานก็จะมุ่งกันเรื่องของทานก่อนก็เสียสละถ้าจิตมีเสียสละมีจิตเป็นก็เรียกว่าจิตอาสาขึ้นมาเนี่ยจิตก็เกิดการเสียสละที่ถูกต้องแรกๆก็ให้ก็หวังผลอยู่เหมือนกันใช่ไหมสิบบาทก็จะประคูณถูกวันที่หนึ่งมันก็เป็นอ่ะเนี่ยก็คือค่อยๆตายขึ้นมาหนักเข้าก็อ่ะจะประคูณอะไรไม่เอาแล้วให้เลยหนักเข้าก่อนนิพพานแล้วปัจโยโหตุก็โอเคนี่โอ้โหหวังสูงเลยนะไปนิพพานเลยแต่สิบบาทก็ไปได้ถ้าเจตนานั้นดีที่อาตมาเคยสอนไว้วิธีการไงบาทเดียวเท่านั้นเองแต่ตั้งจิตไปพระนิพพานตรงนี้จะเป็นเสบียงเพราะว่าเส้นทางที่เราเดินนี่คือมรรคเนี่ยมรรคคือทางที่จะเดินไปเนี่ยก็ต้องใช้เสบียงเอาไปถ้าไม่มีเสบียงก็มันก็ลำบากนิดนึงใช่ไหมหิวขึ้นมาแล้วมันก็ไม่อยากจะทำหรอกใช่ไหมถ้าหิวนี่มันปฏิบัติไม่ค่อยดีแต่พระท่านฝึกกันไว้ปฏิบัติดีเวลาไม่มีอาหารกายจะเบามากเลยกายจะลองก็ได้นะแต่มีข้อแม้นิดหนึ่งเทคนิคท่านบอกให้ไปเดินเวลาหิวแล้วให้ไปเดินอย่าไปนึกถึงอาหารให้นึกถึงที่เราเดินทำสติการเดินนี่จะเป็นการสะสมสติแล้วเดินไปเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันคลายความคิดไปค่อยๆ คิดเริ่มต้นเราเดินเร็วๆก็ได้เร็วๆเร็วๆเร็วๆแล้วก็เริ่มช้าลงช้าลงเดินไปเดินมาบางคนก็เดินมันก็เกี่ยงคิดอยู่ก็เคยมาบอกมาเหมือนกันบอกก็เดินต่อไป
มันจะคิดก็เรื่องของมันไม่ต้องไปห้ามปล่อยไปเลยอยากคิดเลยคิดไปเลยก็เดินไปเรื่อยนะมันเดินเข้าทั้งวันพอเดินมาคำมาเข้ากำลังกายมันเกิดนะพอกำลังก็ได้กำลังงั้นพอเดินเดินไปแล้วเนี่ยความคิดก็คลายลงไปคลายลงไปแล้วมันจะเริ่มเกิดลมละเอียดขึ้นมาก็เรียกว่าลมอัสสาสะปัสสาสะลมตัวนี้เราจะช่วยแก้ไขเรื่องความหิวได้มันจะโล่งเลยแล้วมันจะเบาสบายเราจะรู้เลยว่าอ๋อหิวแป๊บเดียวถ้าตามสภาพของมันจริงๆนะแต่ที่หิวนานเพราะมันอยากมันนึกถึงอาหารนึกถึงไอ้นู่นไอ้นี่ที่ชอบอยากจะกินขึ้นมาตอนนั้นโอ้โหมันกระวนกระวายเลยจริงๆแล้วจิตเนี่ยทำการเยอะเห็นไหมจิตเราเร็วงั้นเราจะไม่ค่อยทันจิตแต่นี้ไอ้คำที่ว่ามันนั่งแล้วต้องให้มันนิ่งให้มันว่างจริงๆจิตเนี่ยนิ่งแต่นิ่งอยู่เฉยๆนิ่งอยู่กับที่นิ่งสังเกตอยู่นั่นแหละเดี๋ยวมันจะนิ่งมันเองเริ่มต้นก็ยังหรอกต้องค่อยๆทำปุ๊บปั๊บเป็นทีเดียวมันเป็นไปไม่ได้เนาะปลูกต้นไม้กว่าจะได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลา20กว่าปีแล้วนะใช่ไหมแต่ว่ามันพอฟังตรงนี้ก็โอ้โหแล้วจะทำยังไงต้องทำมากินด้วยจะเอาเวลาที่ไหนไม่เหมือนท่านเนี่ยไม่ต้องโดนเลยแต่ก็ไม่ใช่สบายนะเป็นพระโยมมันเยอะมันเหมือนกับว่าไม่ต้องทำก็จริงแต่มันลำบากใจเยอะกลัวเป็นหนี้เขาโยมก็ให้มากินแล้วเราไม่ทำให้ก็เป็นหนี้แน่นอนฉะนั้นมันจำเป็นจะต้องแต่มันก็จะเกิดความละเอียดขึ้นไปแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่เป็นของเรือนนี่แหละถึงเวลาที่มันพร้อมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันมีศรัทธาที่จะทำแล้วทำแล้วได้เกิดผลขึ้นมาเนี่ยโอ้เขาทำได้ดีกว่าโดยทำไม่ต้องมามีที่มีบ้านที่ปัสสัพยะมีความสงบมีสถานที่พอเขาก็ทำได้ต้องศรัทธาเนี่ยสำคัญต้องเชื่อให้จริงงั้นการจะเชื่อได้มันเนี่ยต้องศรัทธาเกิดเนี่ยมันต้องพิสูจน์นะต้องลองทำงั้นเริ่มต้นทำอย่าไปตั้งใจมากไม่ใช่ไม่ให้ตั้งใจนะตั้งใจแต่อย่ามากตั้งใจพอดีมัชฌิมาตั้งใจแล้วก็จริงใจแต่ตั้งใจนี่เป็นสัจจะเราจะตั้งใจจะทำก็ทำแล้วก็จริงใจก็เป็นสติขออภัยจริงใจเป็นสัจจะถ้าตั้งใจเป็นสติก็มีสองอย่างนี่แหละที่จะช่วยเราเขียนเราต่อไปได้งั้นการปฏิบัติจริงแล้วมันก็ไม่ยุ่งยากหรอกจริงเราคิดไม่ถึงระลึกไม่รู้แล้วเพราะอวิชชาที่เราไม่รู้นั่นแหละก็เลยทำให้ดูเหมือนยากก็ต้องไปจำเข้ามาไปตามเข้ามาไปฟังคนนู้นไปฟังคนนี้แล้วก็เอามาคิดเอาเองตรงนี้ก็มีเหมือนกันแต่เอามาคิดฟังแล้วเอามาคิดพิจารณาก็ถือว่าถูกอยู่ในหมดหนึ่งของการบรรลุธรรมคือโยนิโสมนสิการละเอามาคิดเป็นเหตุเป็นผลอย่างแยบยลในใจเราแต่นี้ถ้าเกิดว่าตามเขาโดยไม่ได้คิดก็ลำบากเหมือนกันอันนั้นศรัทธามากไปปัญญาไม่ถึงก็ทำให้เชื่องมงายไปแล้วก็หลงทางได้ง่ายๆเพราะนั้นจริงๆแล้วผู้ใหม่ก็ถึงได้มาคุยกันเนี่ยไม่ให้ต้องมาสนทนากันเพราะมันจะหลงทางแล้วก็จะสับสนเอ๊ะเขานั่งมานั่งไม่กี่ทีมา 2-3 วันมันเห็นนรกสวรรค์แล้วนะเรานั่งมาเป็น10ปีแล้วยังไม่เห็นอะไรเลย เราก็จะหลงทางดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยต้องเจอพวกนิมิตมีบางท่านก็ไม่เจอหรอกบางท่านเป็นนิมิตแล้วแต่นะแต่นิมิตจะเจอแน่นอนจะเจอทางที่เห็นหรือทางที่ได้ยินเป็นเสียงดนตรีเสียงโมโหรีอะไรหรือว่าจะได้กลิ่นก็มีจะได้รสชาติก็มีรสทิพย์ต่างๆก็มีสัมผัสเป็นทิพย์ก็มี5ทางด้วยกันตาหูจมูกลิ้นกายหลับตามันเห็นได้ก็เรียกว่ารูปอารมณ์รูปารมณังวารูปอารมณ์เป็นอารมณ์ที่ขึ้นมามันเป็นรูปได้งั้นตรงนี้นิมิตเนี่ยได้เห็นแล้วเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะดีใจปลื้มใจโอ้เรารู้แล้วเห็นแล้วเนี่ยจะไปเน้นตรงนี้ซึ่งจริงๆนี่คือจุดเริ่มต้นเมื่อเห็นแล้วต้องละความเห็นให้ได้ต้องละความเห็นถ้าไม่ละความเห็นปัญญาก็ไม่เกิดแล้วมันก็อยากจะเห็นพอปลื้มใจแล้วตอนนี้เอาแล้วมันก็จะไปเห็นอีกแล้วทำเมื่อไหร่ก็จะไปเห็นอีกแล้วก็จะไปเที่ยวอยู่เรื่อยตอนนี้จะไปนรกสวรรค์ไปอยู่ทุกวันนะเพลินเลยเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆในวิปัสสนูแหละยึดติดตรงนั้นเลยแล้วก็อยากจะพูดให้คนฟังพอพูดแล้วมันก็เกิดสับสนแล้วตอนนี้เหมือนกับเราเป็นเพี้ยนไปลึกเนี่ยเพราะมันพูดไม่เหมือนเดิม
แต่มันไปเห็นมาเงี้ยมันก็เราฝันเงี้ยแล้วถามก็ถามว่าเอาไหนพิสูจน์ดิมันก็พิสูจน์ไม่ได้มันก็ฝันเงี้ยเพราะนั้นพอมาพูดแล้วเสร็จแล้วมันกลายเป็นว่ามันยึดตรงนี้ไม่รู้ตัวแล้วตอนนี้ใครมาว่าไงเนี่ยไม่เชื่อแล้วก็เองไม่เห็นอย่างก็เห็นเนี่ยใช่ไหมจะรู้ได้ยังไงในสุดแล้วเราต้องละด้วยวิธีการรู้และไม่ว่าเห็นไหมรู้ไม่ว่าเนี่ยเริ่มต้นจากที่หยาบหยาบที่ตายรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งชอบกับไม่ชอบชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงกลางมัชฌิมาเพราะนั้นเส้นเนี้ยมันจะเริ่มเป็นความชำนาญในการที่เราทำอยู่เป็นประจำทันมั่งไม่ทันมั่งแต่ก็ทำไปเรื่อยไม่ว่าไปบ่อยๆหนักๆเขาก็เป็นคนแก่น่ารักใช่ไหมมีอะไรก็ไม่ว่าอะไรยายน่ารักจังเลยไม่ว่าอะไรยิ้มอย่างเดียวจริงๆนะลูกหลานก็โอเคตรงนี้ลองทำแล้วก็เยอะนะที่เขาได้ศิษย์หลวงปู่สังวานเนี่ยเป็นก็ภาวนาอย่างเงี้ยพุทโธอย่างเดียวนี่แหละแต่ก็ไม่ค่อยจะไปอะไรไม่พูดไม่จาอะไรหลวงปู่บอกให้รู้เฉยนะพุทโธแล้วก็รู้เฉยสองอย่างท่านให้แค่นั้นพุทโธเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวเป็นพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันนำไปสู่จิตที่เป็นแบบนั้นแล้วทุกคนมีจิตเป็นพุทธาอยู่แล้วนะมีอยู่ในจิตทุกคนเลยจิตสำเร็จมีอยู่แล้วแต่พอถูกปกคลุมด้วยทุลีคือกิเลสนี่เองเพราะมันมีตลอดเวลาเลยกิเลสเนี่ยโยมสังเกตเลยพอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเกิดอะไรที่ธรรมกล่าวเมื่อกี้พอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบใช่ไหมยินดียินร้ายเนี่ยมันอยู่ในสองฝั่งนี้เท่านั้นเองฝั่งหนึ่งก็เป็นกามสุขานิการุโยคชอบใจพอใจอีกฝั่งก็เป็นอัตตกิลมฐานุโยคไม่พอใจไม่ชอบใจอันนี้ถ้าชอบแล้วทำไงมันก็อยากได้อยากได้ก็ไหวคว้าที่จะให้ได้มาอันนี้ก็โลภใช่ไหมเป็นกิเลสแล้วถ้าได้มาแล้วล่ะพาไปคว้ามาแล้วก็ได้มาก็ยึดเอาไว้อีกกลัวจะหลุดลอยไปอีกก็เป็นหลงก็เป็นกิเลสแต่ถ้าไม่ชอบใจไม่พอใจมันก็โกรธอาฆาตพยาบาทก็เป็นกิเลสดูที่เราโดนทั้งวันเลยนะเห็นอะไรก็โดนแล้วทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะมันถึงได้ปกคลุมหนาแน่นมากในนี้ตรงนี้เราเนี่ยจิตเดิมแท้เนี่ยมันประพัดสอนเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีที่พาให้พรนั่นแหละเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมันจะลอยเด่นอยู่เฉยๆงั้นแล้วก็ไม่มีอะไรคิดไม่คิดคิดไม่เป็นจิตเดิมแท้เป็นจิตที่สว่างสวัยอยู่อย่างนั้นแต่เพราะมีนาทุลีมาปกคลุมทุกวันทุกวันทั้งวันก็เลยหนาขึ้นหนาขึ้นกลายเป็นข้าวฝังแน่นขัดออกยากนะฝังแน่นมันฝังไม่รู้ตัวหรอกเราก็ไม่รู้ก็ทำไปเราก็อยู่ไปก็ทำมาหากินไปแต่ไม่รู้ตัวนี้ไงนี่อวิชชาตัวหนึ่งในที่สุดแล้วมันก็มาปกคลุมเพชรเม็ดนี้ให้เศร้าหมองหมดเลยก็มองไม่เห็นแต่นี้ผู้มีปัญญาก็มาวัดสังฆทานนี่แล้วก็มาฝึกธรรมนี่เรามาฝึกขัดเกลาขัดธรรมดาไม่พออยู่เนมาสักหน่อยตุดงเลยแต่จริงๆโยมเป็นเนกขมะตุดงนะมาอยู่ที่วัดสังฆทานเนี่ยสังฆทานนี่พาตุดงตุดงก็คือคู่ที่ปฏิบัติตุดงของวัด13ข้อจะทำข้อใดข้อหนึ่งก็ได้หรือจะทำได้มากเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราแต่โยมมาเนี่ยโยมได้แล้วจะผ้า3ผืนมั้ยผ้าถุงเสื้อตัวหนึ่งสบาย3ผืนเนาะพอเพียงเนาะเราจะรู้ความเป็นจริงๆแล้วว่าเราจำเป็นต้องใช้อะไรมันทำให้จิตปล่อยวางตัวนี้ได้บ้างความรู้สึกมาแล้วแล้วก็มาก็เรียกว่าอยู่โคนไม้นี่ก็ต้นไม้พ่อปลูกให้เพื่อจะอยู่โคนไม้เป็นวัดเป็นปกติงั้นก็นอนตรงนี้แหละโคนต้นไม้มีป่ะนุ่นเขาไปนอนกันเหมือนกันนอนที่นี่เลยได้นั่นก็อยู่โคนไม้เป็นปกติคือเป็นวัดเป็นประจำนะอยู่ในป่าตอนนี้ก็ทำให้เหมือนป่าโยมก็ได้ก้อนนี้อยู่ป่าช้าใครจะไปที่จะพาไปไปนะเมื่อก่อนไปดูคุณหลวงพ่อท่านพาไปนะพาโยมไปเนี่ยไปทัวร์ป่าช้าดีจังเลยพอไปถึงที่ก็เอาเลือกกันเลยคนละหลุมใครหลุมมันจริงๆโยมโอ้โหมันกลัวแล้วความกลัวนี่แหละมันบีบคั้นเราทำให้เราต้องภาวนาทั้งคืนเลยแล้วเนผ่านมันต้องกลัวอะไรมันผีเหรอก็มาก็นั่งดูมันผีไม่หลอกโยม
จริงๆไปดูจริงๆโยมจะรู้ว่าผีไม่หลอกหรอกคนนั่นแหละมันหลอกคนหลอกจริงๆเชื่อไม่ได้เลยแต่ผีไม่เคยหลอกเลยมันมาให้เห็นก็เห็นนะเขาจะปรากฏตัวให้เราเห็นได้เนี่ยเขาต้องใช้กำลังเยอะโยมเขาต้องใช้กำลังภายในต้องไปดกกระทิงแดงคือไอ้ที่สมมติว่าเขาจะอยู่ต่อไปแบบเนี้ยจะอยู่ต่อไปเนี่ยเขาอยู่ปกติอย่างเงี้ยเขาไปเรียกกำลังที่อนาคตเนี่ยที่จะต้องอยู่เนี่ยเขาเรียกเอามาใช้เลยกระทิงแดงเสร็จแล้วก็ใช้กำลังเต็มที่ไงใช้กำลังตรงนี้เพื่อจะให้เราเห็นเพื่ออะไรเพื่อขอบุญอันนี้พอเราเห็นดันกลัวซะอีกโหขาดทุนเลยเขาจะต้องไปแย่ลงอ่ะแย่ลงไปอีกหลายวันใช่ไหมหมดฤทธิ์กระทิงแดงแล้วก็หงอยเลย มันเป็นอย่างนั้นจริงๆโยมดังนั้นเรามันฝังใจไว้นานตั้งแต่เด็กๆกันแหละอยากฟังก็อยากฟังกลัวก็กลัวระวังมันรอดล่องมันนะ ขยับเลยนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะโยมเราก็ฟังกันมาอย่างเงี้ยแล้วก็จำกันมาด้วยในทีวีก็มีในละครก็มีมันก็จำเป็นแบบลักษณะนี้มาเรื่อยก็เลยกลายเป็นว่าฝังใจอยู่ในสัญญาเราเนี่ยความจำเราก็เลยกลัวไม่รู้พอมันมืดหน่อยก็กลัวใช่ไหมเนี่ยปิดไฟหมดเลยให้ไปอยู่คนเดียวยอมอยู่ไหมล่ะก็ทั้งที่กลางวันก็เห็นก็เดินโยมกลมอยู่ทุกวันแต่ไม่น่าเชื่อนะป่าช้าอันมาไปมาแล้วเหมือนกันแรกก็ไม่เห็นมีโยมนี่แหละเราก็เอาเลยแต่นี่ไม่มีล็อกหลุมเขาอยู่ข้างในนู้นก็นอนก็ตื่นเช้ามาตรงนั้นก็หลุมตรงนั้นก็หลุมอีทีนี้คืนที่สองนอนไม่ได้เห็นปะแต่คืนแรกนอนหลับสบายบอกเป็นไงหลับดีไหมสบายแต่พอไปรู้ว่านั่นก็หลุมนั่นก็หลุมอีทีนี้คืนที่สองนอนไม่ได้เห็นปะเนี่ยจิตดวงนี้แหละมันเป็นปัญหานี้แค่นี้เองเพราะว่าจิตไม่มีกำลังมันมีความกลัวเป็นพื้นอยู่ไงก็จะเลยกลายเป็นแบบเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเอาความจริงแล้วแต่สภาพของโลกวิญญาณหรือโลกที่มันคนละมิติอ่ะเทวดาก็คนละมิติถ้าโยมมีตาคือมีความละเอียดของตาก็เรียกว่าคลื่นสมองคือคลื่นจิตเราเนี่ยเริ่มละเอียดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปสัมผัสได้เห็นได้เหมือนกันกับที่เป็นมิติอื่นเนี่ยเราก็เห็นได้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเคยฟังเรื่องคนตายแล้วไปไหนใช่ไหมเคยมีมันเคยอ่านหนังสือเขาตายไปแล้วเขาก็อยู่แถวๆยังไม่ไปไหนหรอก20 นาทีที่ตายนะใน20 นาทีนั้นยังไม่ไปไหนหรอกก็ถึงแม่ญาติร้องไห้ไงคนโบราณเขาก็ไปนิมนต์พระมาสวดเนาะสวดมนต์ธรรมดานี่แหละสวดจนกระทั่งเขาก็หมดไปพระก็สวดไปเรื่อยไปก็จะจำไอ้ตัวนี้ไปเอาสัญญาตัวนี้แล้วก็ไปดีๆดังนั้นในช่วงนั้นก็จะวนเวียนอยู่นั่นแล้วก็ถ้าไปเรียกคนโน้นไปเรียกคนนี้เขาก็ไม่คุยด้วยเคยได้ยินไหมมีเยอะแน่นะเรื่องพวกนี้นั่นแหละมันมีจริงไม่ใช่ไม่จริงหรอกเราเรียกไงเขาก็ไม่รู้เรื่องมันคนละมิติไงอย่างมิติคนละนั่นกันอย่างเคยฟังเมืองลับแลมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเดินไปตรงต้นไม้เนี่ยหายไปเฉยเลยอ้าวพอคนไปตามหาก็ไม่เจอแต่อยู่ก็ออกมาจากต้นไม้ก็มีอย่างเงี้ยมันเป็นมิติซ้อนกันอยู่ที่ว่ามันพูดกันยากเหมือนกันมันละเอียดอ่อนตรงนี้ก็รับรองว่าไม่มีหรอกอะไรที่จะมาทำอะไรกันเนี่ยเขาถามจริงๆว่าคนเคยเห็นผีแบบไหนอ่ะมีเอาอย่างนี้พระพุทธเจ้าเคยที่ป่าประดูหลายนะพระพุทธเจ้าคงแสดงธรรมกับกรรมนิตถ้าต้องควรเรียนมัธยมปลายเรียนกรรมนิตวสิทธิป่ะมีเนาะกรรมนิตวสิทธินี่เขาหลักกันมากแล้วพระองค์ทรงแสดงธรรมกับกรรมนิตเนี่ยกรรมนิตเนี่ยไม่สำเร็จเพราะติดความรักนี่แหละความรักมันขวางทางความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ไว้มันไม่เปิดใจออกมาฟังอยู่เหมือนกันเนี่ยมันไม่เข้าถึงใจไงในที่สุดเขาก็ไม่สำเร็จแล้วก็พระเจ้าก็เลยตัดออกมาว่าก็หยิบไอ้ตรงนั้นป่าประดูหลายพระองค์ก็หยิบมากับใบไม้มากับมือหนึ่งก็ถามภิกษุใบไม้ในกำมือกับใบไม้ที่อยู่ในป่าอันไหนมีมากกว่ากันก็ในป่าอยู่แล้วเนาะในกำมือแค่นี้ผมก็บอกว่านี่แหละที่พุทธเจ้าตถาคตตรัสรู้เนี่ยใบไม้ทั้งป่าแต่เอามาสอนเนี่ยแค่กำมือเดียว 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยไม่ใช่ตัวนั้นแต่กำมือเดียวก็คือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั่นเองฉะนั้นให้เรามาเรียนรู้แค่นี้
ท่านบอกว่าแล้วที่ทั้งป่าท่านรู้อะไรอ่ะโยมว่าแล้วมันจะมีไหมล่ะเยอะแยะมากเลยเรื่องไสยศาสตร์ทั้งดำทั้งขาวมันมีก็มันอยู่แล้วตอนนี้มันมีเรื่องของกรรมถ้าใครมีกรรมเรื่องนี้มันก็จะไปผูกพันให้จิตไปสนใจเรื่องพวกนี้แล้วก็เจอแน่นอนดังนั้นถ้าเราไม่สนใจไม่ไปติดใจไม่ไปเกี่ยวข้องคือไม่มีกรรมกันมาก็ไม่เป็นไรหรอกโยมใครจะทำไงมันก็ไม่ถึงหรอกรับประกันได้มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยของกรรมที่ทำมามันเป็นวิบากที่จะได้รับผลอย่างนั้นก็ต้องรับจริงๆคนที่เป็นทางนี้เขาก็ไม่อยากหรอกอย่างทรงเจ้าเนี่ยที่ทรงจริงๆเนี่ยจริงๆเขาไม่อยากเป็นหรอกเขาอยากจะออกจากจุดนี้จะตายไปมันไปหลงอยู่ในที่สุดมันออกไม่ได้ก็เป็นชีวิตที่น่าสงสารไม่ไปติดยึดอยู่ในสุดแล้วมันก็ต้องค่อยๆทำตรงนี้แหละกุศลต่อเนื่องไปเพื่อจะกลายจากตรงนี้ไปได้เพราะนั้นที่บอกแล้วว่าพระเจ้ารู้หมดทั้งป่าเนี่ยแล้วไม่ทรงมาแสดงเพราะอะไรท่านบอกมันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เพราะนั้นเอามาแล้วเนี่ยทำให้เราหลงทางเสียเวลากับการที่เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วก็มาสร้างบารมีโยมลองสังเกตให้ดีนะพระพุทธเจ้ามาเกิดที่ไหนโลกมนุษย์ใช่ไหมพระองค์อยู่ชั้นดุสิตนี่เป็นชั้นนักปราชญ์เลยนะเทวดานักปราชญ์อยู่ที่นั่นนะถ้าจริงๆถ้าจะเป็นพระเจ้าก็อยู่ตรงนั้นก็สำเร็จได้ถูกไหมทำไมต้องมาโลกมนุษย์ล่ะนะโลกมนุษย์เป็นช่วงต่อมันเป็นตรงกลางมัชฌิมาเป็นโลกที่อยู่กลางจะไปสูงก็ได้จะลงต่ำก็ได้อยู่ที่เราจะคิดยังไงงั้นขึ้นที่สูงไปก็เป็นเทวดาเป็นพรหมก็ไปเสวยสุขสุคติภูมิก็เสวยแต่สุขที่เราทำไว้ในโลกมนุษย์นี่แหละมันก็เสวยอย่างเดียวเป็นทิพย์หมดก็จะเพลิดเพลินไปอารมณ์ความสุขอย่างนั้นจะให้จิตกลับมาปฏิบัติก็น้อยแต่โยมที่ทำกันไว้นี่แหละถึงจะไปเป็นเทวดาก็ไปปฏิบัติต่อจะได้ฟังธรรมเพราะกายเทวดาก็เป็นทิพย์ไงนั้นกายทิพย์ก็ไม่มีกายพิจารณาว่ามันเป็นปฏิกูลยังไงแล้วเขาไม่รู้ความสุขความทุกข์ยังไงเขาจะรู้สุขอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องฟังอภิธรรมอภิธรรมเป็นเรื่องของจิตเจตสิกรู้นิพพานดังนั้นพระองค์พระเจ้าก็เสด็จขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไปโปรดพุทธมารดาด้วยอภิธรรมนะครับถึงว่าอภิธรรมเป็นธรรมของเทวดาไงเพราะฉะนั้นมนุษย์ฟังให้เข้าใจมันละเอียดอ่อนมากเป็นเรื่องของจิตล้วนๆฮะเพราะนั้นเรื่องจิตเนี่ยมันต้องเข้าไปถึงสภาวะหนึ่งเราจะเข้าใจอภิธรรมละเอียดเลยต้องเข้าถึงจิตฐานุปัสสนาสติปัฏฐานาแต่ไม่ต้องไปตามดูรู้จิตหรอกเดี๋ยวจะไปหลงอารมณ์ของจิต เพราะนั้นเอาจิตมารู้กายถูกต้องที่สุดรู้กายไว้จนกระทั่งมันหยุดกระทั่งมันหยุดคิดได้และมันอยู่ตรงนี้ได้แล้วต่อไปหนักๆเข้ามาก็จะเกิดคิดขึ้นมาแต่ถ้าเราหยุดคิดได้จริงๆแล้วไม่คิดอะไรเลยเนี่ยอารมณ์ตั้งมันเป็นหนึ่งแล้วมันคิดขึ้นมาเองตุ้มโดยที่เราไม่ได้คิดเนี่ยตอนนี้มันจะขึ้นมาไม่มากก็เรียกว่าธรรมะผุดอันนั้นเป็นธรรมะมาถึงได้กล่าวว่าที่คิดนั้นไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดใช่ไหมพอคิดตามไหนตามที่ตายรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสแล้วชอบกับไม่ชอบมันไม่ใช่เพราะมันไงพอคิดยังไงก็กิเลสล้วนๆทั้งขึ้นทั้งลงทั้งชอบและไม่ชอบเจอกิเลสแล้วแต่ถ้าหยุดคิดเมื่อไหร่มันไม่ต้องคิดแล้วมันคิดขึ้นมานั่นแหละธรรมะที่ใช่ไม่ต้องคิดจะเกิดเลยเพราะนั้นเราจะไม่สำเร็จด้วยความคิดแต่ว่าใช้มันมี1ใน5ที่จะบรรลุธรรมก็คือการพิจารณาการคิดกับพิจารณาแตกต่างกันยังไงคิดเนี่ยมันคิดข้างนอกคิดตามชอบกับไม่ชอบ1แล้วก็คิดต่างข้างนอกออกไปข้างนอกไม่มาคิดที่ตัวแต่พิจารณานี่คือพิจารณาภายในพิจารณาที่กายที่ใจเราต้องพิจารณาเห็นความจริงตามความเป็นจริงอย่างนั้นนั่นถึงเรียกว่าพิจารณาเพราะในการดูก็จะต้องดูลักษณะอย่างนั้น ก็มาคิดพิจารณาตรงนี้เอาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ในเรื่องของตัวธรรมตัวที่ต้องลงมือก็คือว่าในตัวลักษณะที่จะต้องมาเดินธรรมจักรนั่นแหละที่เราสวดมาเช้าเนี่ยพระเจ้าสำเร็จมาจากตรงนี้เป็นพระสูตรที่ทรงสำเร็จแล้วก็เป็นประสูตรที่แสดงเป็นปฐมเทศนาครั้งแรกเมื่อแสดงแล้วท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ตรงใจทำใช่ไหมนี่คือข้อพิสูจน์ว่าเราฟังแล้วเราปฏิบัติตามเราก็มีผลได้แต่ว่านั่นคือพวกอุคติตัญโญใช่ไหมแค่มองตาก็รู้เรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าเหล่าที่หนึ่งถ้าเหล่าที่สองนี่ต้องอธิบายความยกหัวข้อแล้วอธิบายก็พอเข้าใจแต่พวกเรานี่มันห่างพระเจ้ามา2,000 กว่าปีเนาะ
2,600 ปีก็ต้องประเภทเนยยะบุคคลส่วนมากอันนี้ต้องพูดแล้วพูดอีกฟังแล้วฟังอีกถึงจะพอเข้าใจแต่ยังเข้าใจนะแต่เราสุดท้ายในพระธรรมปรมานี่แอนตี้อย่างเดียวไม่ยอมมาวัดหรอกมาอีกทีก็ตอนก็หามมาเลยเอามาเผาใช่ไหมก็เผาพระพุทธเจ้าก็ปล่อยประเภทนี้ท่านก็ปล่อยก่อนเราอย่าไปเถียงกับใครเพราะนั้นธรรมะไม่ต้องเถียงหรอกถ้าเขาคิดจะเถียงเราก็หยุดถือว่าเขาไม่รับก็ต้องปล่อยเป็นประเภทนั้นไปก็จะมีมันมีข้อของมันอยู่แต่นี้ถ้าไปทางสวรรค์ทางสุคติภูมิก็เสวยสุขก็ไม่ค่อยได้ทำแต่ถ้าลงไปทางต่ำล่ะไปทุคติภูมิไปนรกก็เสวยสุขอย่างเดียวไปเป็นเปรตก็เสวยทุกอย่างเดียวหิวไม่ได้กินเป็นแต่เดรัจฉานก็ทุกอย่างเดียวเห็นไหมมีคนเลี้ยงก็ดีไปไม่มีคนเลี้ยงก็นอนหาเอาไปทั่วไปถ้ายิ่งอยู่ในป่าก็สัตว์ป่านั่นก็เบียดเบียนกันถึงกันและกันแบบนั้นแหละเพราะนั้นไม่มีโอกาสที่จะมีความคิดที่จะมาพัฒนาได้ภาวนาคือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเพราะนั้นโลกมนุษย์นี้เท่านั้นที่เราจะเกิดมาสร้างบารมีจริงๆมนุษย์เกิดมาสร้างบารมีนะหลายคนถามว่าเกิดมาทำไมเกิดมาใช้กรรมหรือเปล่าการใช้กรรมหรือว่าอะไรเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นผลของมันอย่างที่ได้มาบอกไงเรามีอะไรมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมใช่ไหมว่าไม่ขออภัยมีรูปขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วตัวสัญญานี่แหละมันเป็นตัวบันทึกกรรมคิดมันก็จำพูดมันก็จำลงมือทำมันก็จำดีก็จำไม่ดีก็จำมันบันทึกไว้หมดเลยไปด่าใครมันก็จำไว้ที่เราเพราะเราคนด่าใช่ป่ะเพราะฉะนั้นด่าเขาแล้วเราก็ทุกข์เองเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่เราจะทำไงให้เข้าใจเดิมเราไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็ทำไปเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะเป็นตัวบันทึกกรรมเอาไว้แล้วพาให้เราไปเกิดในที่ต่างๆก็ตัวนี้แหละงั้นพอเราตายแล้วเนี่ยวิญญาณไปกับสัญญาความจำเพราะฉะนั้นถ้าทำฌานไปถึงฌานที่8ก็เรียกว่าซึ่งสัญญาเวทยิตสัญญาเวทนาแล้วก็ยึดเอาไว้สัญญาแปลว่าความจำเวทนาคือความสุขความทุกข์ใช่ไหมแต่อดีตตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้โอ้โหรักคนนั้นมากมันก็ยังจำได้นะยึดเอาไว้เกลียดคนนั้นมากเลยแค้นมันก็ยังจำได้ฝังแน่นอยู่เลยเนี่ยมันยึดเอาไว้พระเจ้าทำฌานที่9ทำไงสัญญาเวทยิตนิโรธมรรคเพราะนั้นทำทางด้วยการทำนิโรธคือดับมันก็ดับสัญญาดับเวทนาเนี่ยด้วยการเจริญสตินี่แหละโยมจะดับเวทนาได้จะดับสัญญาความจำได้แต่สัญญาจะดับได้ตอนที่ไปรู้จิตจิตตานุปัสสนาแต่เวทนานี่จะดับได้3ขั้นตอนดับที่กาย2ดับที่จิต1ที่เคยอธิบายแล้วเนาะโยมนั่งอยู่นี้เมื่อยยังชาขาไหมปวดยังหรือเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปยังเห็นไหมเรียบร้อยไปนานแล้วหลายเที่ยวถ้าไม่ทันใจนะผมเป็นปุ๊บปุ๊บเลยเปลี่ยนละปุ๊บปุ๊บมันเปลี่ยนเลยกระสับกระส่ายพลิกไปพลิกมาอยู่กันแหละเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ทันใจใจมันเร็วดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยต้องพยายามกำหนดรู้ทุกเกิดขึ้นก็กำหนดรู้พอมันเป็นปุ๊บเราก็สังเกตดิเป็นไงก็มากำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นไงนี่คือกำหนดรู้ด้วยปัญญาทุกท่านบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาวิธีการงั้นเรามากำหนดรู้ทุกกายทุกใจเราถึงรู้ว่าจริงๆทุกไม่ได้อยู่ก้อนเดียวไม่ได้อยู่ที่ตัวเราไม่ใช่เราถ้าเห็นทุกก็ไม่ใช่เรามันมีทุกกายมันมีทุกใจทุกกายอย่างหนึ่งก็ทุกใจก็อย่างหนึ่งบางทีกำหนดรู้ทุกกายรู้ปวดตรงนี้แหละแต่มาดูใจไม่รู้เรื่องไปไหนก็ไม่รู้ไปเที่ยวก็มีเห็นไหมสังเกตเดี๋ยวโยมจะเห็นตรงนี้จะเห็นความแตกต่างของมันเมื่อเรากำหนดได้ไว้บ่อยๆบ่อยๆเข้ามันจะเกิดอาการหนึ่งที่เรียกว่าจิตจะเป็นอิสระมันแยกกายแยกจิตที่หลวงพ่อท่านพูดบ่อยๆไงต้องแยกกายแยกจิตให้ได้นะแล้วก็แก้ห่อกัน5นั่นคือเส้นทางที่ท่านบอกเอาไว้งั้นการแยกกายแยกจิตเนี่ยก็มีคนมาเคยมาถามอาตมาเหมือนกันก็บอกว่าอาจารย์เวลาวิญญาณมันออกทางหน้าผากหรือเปล่าบอกทำไมอ่ะก็แยกกายแยกจิตก็ตายเลยงั้นถ้าไม่ได้ทำขนาดนั้นไม่ใช่ถอดจิตออกไปแยกกายแยกจิตนี่คือแยกอย่างนี้ที่มันอยู่ด้วยกันนี่แหละเราสำคัญว่ามันอยู่ด้วยกันไงแต่พอเรามาแยกปุ๊บเราถึงจะรู้งั้นหลักปฏิบัติโยมทำบ่อยนั่งอยู่เฉยโยมก็กำหนดไปเลยกายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็มาดูลม
นึกขึ้นมามันจะคิดอะไรก็อากายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูลมเกิดมันมาเบื่อขึ้นมาก็กายเบื่อเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูลมทำแบบนี้วนเวียนกันไปตั้งที่ลมอย่าไปตั้งจดจ้องอยู่ที่ลมอย่างเดียวเดี๋ยวไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวต้องไปลากกลับมาใช่ไหมก็ลากกันอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นใช้วิธีนี้เขาใช้ปัญญากำหนดรู้กายใจแล้วก็ลมบ่อยเข้าไปเข้าโยมจะเคยพอเริ่มเคยเริ่มชำนาญนะเวลาเกิดอะไรขึ้นมาจะโกรธกับใครหรือจะทะเลาะกับใครเนี่ยมันกลับมาที่นี่ก่อนนะกลับมาที่กายที่ใจแล้วก็ดูลมเนี่ยสติมาปัญญาเกิดเลยไม่ไปทะเลาะเขาแล้วเดินออกไปเฉยก็มีมันจะเกิดปัญญาแป๊บเดียวตรงนั้นขึ้นมาเลยสติตัวนี้ที่ฝึกเอาไว้เนี่ยแค่นี้เองโยมแค่กำหนดรู้กายรู้ใจรู้ตัวทุกพร้อมอ่ะเช่นนึกเอาที่ตะมานึกบอกคือมันนึกจากที่ศีรษะไปเท้าแต่ถ้านึกพลึบทีเดียวแล้วก็มาดูหัวใจแล้วก็ปล่อยเลยไม่ต้องไปรู้ว่าเป็นไงขั้นต้นอย่าเพิ่งไปรู้มันทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเขาจะออกมารู้เองรู้โดยการที่เราไม่ได้คิดไงสติแปลว่ารู้โดยไม่คิดเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้โดยการที่จะจดจ้องให้รู้เนี่ยมันจะชัดมันเป็นการแช่อยู่ในอดีตมันไม่เป็นปัจจุบันธรรมใช่ไหมเราไปแช่อยู่อดีตแช่เนี่ยติดมันไปแล้วทุกอย่างมันเดินไปแล้วแต่เรายังมาอยู่อยากจะเห็นนี่ให้ชัดอยู่เพื่ออะไรชัดเพื่อจะได้ไปคุยให้เขารู้ได้ว่าฉันเห็นในนี้เห็นอย่างนี้ใช่ไหมจะพูดให้มันละเอียดเพราะฉะนั้นหลักการของการปฏิบัติเนี่ยท่านไม่ให้พูดดีที่สุดจะเกิดสภาวะอะไรก็อย่าไปพูดกับใครอดใจไว้แล้วจะดีแต่ว่าอดใจไม่ได้มันจะรั่วแล้วมันก็จะกระจายละแต่นี้ก็รวมใหม่ก็จะติดใหม่ก็ยากนี่สำคัญเหมือนกันนะสังเกตถึงหลักการปฏิบัติท่านบอกว่าต้องไม่พูดเนี่ยอยู่ในสัจจิเนี่ยก็เหมือนกันลองอยู่แบบไม่ต้องคุยกับใครเลยเราก็ทำไปเรื่อยจะยืนมั่งจะเดินมั่งจะนั่งมั่งก็ได้หรือถ้ามันเครียดก็นอนเลยนอนก็ได้แต่ห้ามหลังแตะพื้นนอนยังไงอ่ะนอนแล้วหลังไม่แตะพื้นนอนไงนี่อาศัยญาติโยมนี่คือวิธีการปฏิบัติในท่านอนนอนเจริญสติต้องไปลองดูสิยังไม่ต้องเชื่อถ้าใครเครียดเครียดนะลองเลยนอนเลยนี่อาศัยญาติไม่เกิน5นาทีหายเครียดเลยเวทนามันเกิดเร็วมันเกิดเร็วตรงนี้ข้างๆนี้มันเมื่อยก็เปลี่ยนข้างก็ได้ต้องก็ลองดูแต่ก็ห้ามเอาหลังไปแตะนอนเอาหลังไปแตะพื้นไม่ได้นั่งก็เหมือนกันนั่งก็เอาหลังไปแตะไม่ได้จะอยู่เนนะเพราะมันจะเห็นตัวง่วงได้ชัดเจนขึ้นมันจะเห็นความทรมานของมันแต่ถ้าหลังแตะปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันจะเละตัวง่วงตัวเนี้ยบางทีมันไม่ง่วงหรอกโยมอย่างที่มาเคยพูดบ่อยๆมันปวดเมื่อยปวดหลังนั่งๆไปนานๆเดินนานๆเอ๊ะมันก็โอเคนะมันก็ไม่ง่วงตาใสแต่มันปวดหลังอย่างเดี๋ยวขอพักหลังหน่อยนะพิงจึ๊กหลับเลยพิงปุ๊บหลับปั๊บเลยไม่รู้ตัวมันปริ๊บไปเลยแต่ถ้าเรายังฝืนนิดๆนะอดทนไปดูไปโอ้แต่มันทรมานเหมือนกันความง่วงทรมานมากบีบคั้นน่าดูเราก็ต้องค่อยๆกำหนดไปกำหนดกายกำหนดใจแล้วปล่อยดูลมกายใจแล้วก็ดูลมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเดินไปก็ได้แล้วเข้าถ้ามันบีบคั้นแรงๆแบบถ้าเราจงทนได้อยู่ๆมันพลึบหายไปเลยมันสว่างเหลืองๆไม่มากหรอกแล้วก็รู้สึกเอ๊ะไม่เคยง่วงมาก่อนเลยความทรมานเมื่อกี้ไม่รู้หายไปไหนหมดเลยนี่เขาเรียกว่าข้ามนิวรณ์ได้แล้วตัวง่วงอยู่ในสัจจิเพื่อจุดประสงค์ตรงนี้นะไม่ใช่อยู่เพื่อไม่ให้มันง่วงเลยไปหากาแฟมากินนะพอหมดลิตรกาแฟก็เงียบเลยทันทีแล้วอยู่เนี่ยอยู่ให้ได้แบบวันนี้ทั้งวันทั้งเช้าใช่ไหมแล้วก็คืนนี้ทั้งคืนพออรุณขึ้นไม่ใช่ว่าชิตังเมชนะแล้วอย่างต้องอยู่ไปอีกทั้งวันตอนเย็นค่อยไปนอนถ้านอนกลางวันหรือนอนตอนเช้านอนกลางวันก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดอาการหนึ่ง มันจะเกิดอาการหลงมันจะงงมันจะมึนมันจะหลงว่าเอ๊ะมันวันไหนเวลาเท่าไหร่นอนบางทีนอนยาวเลยนะโยมถ้านอนตอนเช้านี่ไปตื่นนู่นค่ำๆบางทีมันยาวไปเลยหรือบางทีก็ เช้าต้องระวังอารมณ์อยู่เนี่ยต้องระวังอารมณ์ตอนเช้าเพราะเราอดนอนมาเพราะฉะนั้นกระทบอารมณ์นิดเดียวเนี่ยจะหงุดหงิดง่ายมากตรงนี้แหละวิกฤตเป็นโอกาสถ้าโยมพยายามกำหนดรู้ให้ดีนะมันมาจะหงุดหงิดปุ๊บกำหนดรู้เลยกายหงุดหงิดเป็นไงใจเป็นไงแล้วปล่อยแล้วดูลมละมันจะโกรธปุ๊บก็กำหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วปล่อยดูลมละโยมจะละความโกรธได้ตรงนี้แหละละอารมณ์ที่ไม่ถูกใจด้วยการทำตรงนี้แหละไม่ยากเนาะ
ไม่ต้องไปนั่งให้นิ่งให้มันว่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการปฏิบัติเนี่ยเดินให้มากเดินกับยืนเดินกับยืนเนี่ยจะเป็นตัวยืนนี่สงบได้เร็วนะแต่ไม่ค่อยได้ทำกันยืนนี่สงบเร็วนั่งสงบยากที่สุดเลยอิริยาบถนั่งเนี่ยเป็นอิริยาบถที่สงบยากที่สุดเพราะมันนั่งคิด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 พอคิดจบก็หลับลองสังเกตดิที่เราทำมาแล้วเป็นไงบางคนหลับไม่รู้ตัวแล้วก็เคยเลยเคยตัวแล้วก็นั่งมาแล้วมันจะหลับแล้วแก้ยากเพราะวิธีตัวง่วงเนี่ยเป็นตัวที่ต้องแก้กันเยอะพอสมควรแต่มันมีขั้นตอนนะก็ถ้าเรานั่งแล้วมันหลับเราก็ลืมตานั่งลืมตาแม่บุญเรือนลืมตานะไม่หลับแม่บุญเรือนนั่งเนี่ยที่เห็นที่รูปปั้นนะนะท่านนั่งลืมตาลืมไปอย่างเงี้ยแต่เอาจิตมารู้กายตามองตรงนั้นก็จริงแต่เอาจิตมารู้กายมารู้รั่วไปกายขึ้นลงไปเรื่อยหรือจะมาดูลมหายใจแต่จิตอยู่ตรงนั้นนะมันก็มองเหมือแต่ไม่ลอยเห็นไหมจิตมาอยู่เหมือนกันก็ได้เราหลับตาเหมือนกันก็อย่าไปเพ่งเล็งมันมากก็แค่สังเกตดูเหมือนเหมือแต่ไม่ลอยเหมือดูเงี้ยแต่รู้สึกได้นั่นแหละมันจะเกิดการปล่อยอารมณ์ตรงนี้จะทำให้เราเข้าง่ายๆบทจะเกิดมันเกิดขึ้นมาเองนะเราจะตั้งใจให้มันเป็นมันไม่เป็นอย่างที่คิดหรอกเกิดเลยเมื่อสะสมไม่ได้ที่แล้วก็จะเกิดเพราะฉะนั้นอิริยาบถยืนเนี่ยจะสงบได้เร็วจะเดินเนี่ยเป็นการสะสมสติแต่เดินก็สงบได้เป็นสมาธิเหมือนกันเดินไปจิตอยู่กับการก้าวเดินไปเรื่อยๆจิตไม่ได้คิดอะไรรู้แต่ตรงนี้อย่างเดียวแล้วไม่มีความคิดอะไรเลยนั่นแหละเข้าคณิกะแล้วได้สมาธิขั้นต้นจะค่อยๆชั่วขณะแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มมีความคิดโผล่ขึ้นมาอีกเราก็ประคองไปรู้เท้าเราเดินอีกก็อยู่อย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆสงบมากขึ้นไปตามลำดับ ตัวนี้บทนอนเนี่ยก็ต้องทำไว้นะนอนนี่จำเป็นต้องทำสมน้ำไม่ค่อยทำเนาะพอนอนปุ๊บก็หลับง่ายนะคนทำสมาธิเนี่ยทำสติพวกเนี้ยจะหลับง่ายเพราะความคิดมันน้อยตอนนี้ถ้าเราทำเอาไว้มันก็เป็นการเขาเรียกว่าซ้อมอิริยาบถไว้บางทีอยู่ๆเกิดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตขึ้นมาโยมขนาดปฏิบัติมันเนี่ยทำมา10ปี20ปีนะพอเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยขยับไม่ได้นะโอ้โหกรรมฐานหายไปหมดเลยมันเครียดมันโมโหมันโกรธมากมายมันไม่ได้อย่างใจแล้วไงเคยทำเคยอะไรได้แล้วมันไปไม่ได้ยิ่งถ้าต้องมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอะไรต่ออะไรต่างๆมากมายโดยยิ่งคิดมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมอิริยาบถนี้ไว้ถึงเวลานั้นมันจะคลายความเครียดตรงนี้ได้มันจะรู้จักการที่จะดึงจิตเข้ามาภาวนาได้ดังนั้นตรงนี้ก็สำคัญอิริยาบถแล้วอิริยาบถเนี่ยช่วยแก้ไขเนี่ยแก้ง่วงก็คือโดยวิธีลืมตาอันดับแรกแต่ถ้าลืมแล้วยังทั้งลืมตาก็ยังงบอย่างนี้ก็ถือว่าอาการมากก็ยืนเลยเพราะยืนจริงๆแล้วคือการแก้ง่วงตัวยืนเนี่ยเป็นตัวแก้ง่วงเดินนี่แก้ความคิดมากยืนนี่แก้ง่วงถ้าสีหัตถญาณนี่นอนนี่แก้เครียดเพราะฉะนั้นนั่งนี่คือเข้าฌานทำสงบลึกดังนั้นถ้าคิดมากก็ห้ามนั่งคิดมากไปต้องไปเดินก่อนไปเดิน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 สักพักหนึ่งหรือไม่ก็ยืนสักพักแล้วค่อยมานั่งถึงจะไปได้เพราะฉะนั้นส่วนมากถ้าเรานั่งเลยแต่ก็สังเกตเถอะถ้าเรากำลังเป็นคนคิดมากด้วยนะมันคิดอยู่งั้นแหละไม่ยอมหยุดสภาพตรงนี้มันจะออกมาเลยเพราะมันหยุดอยู่กับที่ใช่ไหมแล้วเลื่อนลมมันเดินไม่สะดวกซะด้วยแต่ยางมันหักเราไปหักมันไว้เนี่ยมันก็เดินเดี๋ยวมันก็ปวดแล้วก็เวทนาก็มาบีบคั้นมากั้นทางอีกเพราะฉะนั้นการเดินเนี่ยหาทางเดินให้ได้คนโบราณเขาขยันเดินนะสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยหรอกอายุยืนด้วยแล้วเดินเนี่ยมันเป็นตัวสติใครไม่รู้ว่าเราปฏิบัติธรรมด้วยเราเดินก็เราอยู่เนี่ยหลวงพ่อสนองเคยให้อาตมาไว้นะอาตมาเคยนั่งเนี่ยมาใหม่ๆวัดคือพระวัดสังฆทานนี่ใหม่ๆต้องนั่ง4ชั่วโมงนี่มันเหมือนกับพูดกันเองครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้านั่ง4ชั่วโมงแล้วถึงจะข้ามนิวรณ์หมดต้องลองแต่อย่าไปแข่งกันนะท่านก็ย้ำไว้อย่าไปนั่งแข่งกัน4ชั่วโมงไปนั่งคนเดียวแต่นั่งเพราะใช้เหตุนิวรณ์มันดับหมดเราจะรู้เลยเวทนาแต่ละขั้นละขั้นไม่เหมือนกันจะเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาเลยชั่วโมงที่หนึ่งนี่มันอยู่ที่ไหนหนังมันชานะพอถึงเวลามันก็ดับเหมือนกันนะพอหายไปปุ๊บอ้าวตอนนี้ก็สักสบายสักเดียวหนึ่งเดี๋ยวมาแล้วพอเราเข้าชั่วโมงที่สองมันก็เริ่มเข้าไปที่เนื้อแล้วเพราะว่าไอ้เลือดลมมันต้องเดินไหลเวียนไปทั่วใช่ป่ะ
แล้วก็ไปมันไปไม่ได้แต่ยางมันหักมันก็ดันอยู่เงี้ยก็ดันก็ดันไอ้ปั๊มมันก็ปั๊มอยู่เรื่อยมาปั๊มปั๊มไอ้มันก็ออกมันก็ต้องไปไปไม่ได้มันก็ดันแรกๆก็ช้าข้างนอกที่หนังก่อนช่วงที่สองมันไปดันที่เนื้อแล้วตอนนี้เนื้อปวดบางทีโอ้โหปวดจนเนื้อจะเต้นก็อดทนเอาดูที่จะตายไหมก็ยอมตายได้มันก็ข้ามแล้วเข้านะครับพอใกล้ๆเวลามันถึงเวลาปุ๊บก็ข้ามอารมณ์มันก็ไหลเวียนของมันไปได้ชั่วโมงที่สามมาอีกมันก็ไหลมาติดอีกแล้วก็ติดก็ติดแต่เราก็ยังนั่งอยู่ไหมติดตอนนี้เข้าไปเนื้อจากเนื้อลงไปที่กระดูกระหว่างข้อต่อเนี่ยมันจะเป็นประเภทข้อตามข้อนี่จะเริ่มมาปวดแล้วนั่งอยู่ในปวดรู้เลยปวดกระดูกแล้วก็เราก็ดูไปก็กำหนดรู้กายใจแล้วก็ดูลมนะทุกกายเป็นยังไงทุกใจเป็นยังไงก็ดูลมกายใจก็ลมอยู่เงี้ยวนเวียนอยู่เงี้ยนั่นนะเข้ามันจะมาตั้งมันที่ลมอำนาจของการบีบคั้นของทุกนี่แหละทำให้จิตหาที่พึ่งแต่นี่จะพึ่งอะไรอ่ะพระพุทธประธรรมประสงค์ก็นึกไม่ออกแต่ถ้านึกได้คือพุทโธได้พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้พอจะเป็นที่พึ่งให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้ตรงนี้ได้เสร็จแล้วก็พอชั่วโมงที่สามพอมันข้ามกระโดกปุ๊บหายไปตอนนี้เข้าชั่วโมงที่สี่ชั่วโมงที่สี่นี่ที่หลวงตาเคยบอกว่าก้นจะร้อนเลยก้นแตกมันจะเริ่มร้อนแล้วมันจะพองแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นแต่มันจะเข้ากระดูกก่อนมันก็จะเกิดอาการปวดแล้วตอนนี้โอ้โหตอนนี้ปวดไปหมดเลยทั้งกระดูกเหมือนกระดูกจะแตกเนื้อนี่มันจะแยกออกจากกันเราก็ยอมตายอีกเหมือนกันเพราะนั่งสมาธิตายนี่สุดยอดใจมันคิดอย่างนั้นไว้นะโยมหายากไงใครนั่งสมาธิตายเนี่ยโอเคเลยสุดยอดแน่มันทำยากอ่ะใช่ไหมเราก็ลองตายดูที่จะเป็นอะไรไปอย่างน้อยก็ถ้าตายขนาดนี้ก็เป็นพรหมเลยนะมันก็สามารถที่มันทำให้เกิดกำลังใจที่จะสู้ไงแต่ถ้าผู้ใหม่บอกไว้เลยว่าเราหาตัวนิโรธก่อนหานิโรธให้เจอก่อนอย่าเพิ่งไปสู้อย่างนั้นให้นิโรธเกิดขึ้นแล้วมันมีกำลังเพราะเมื่อเกิดนิโรธเนี่ยมันดับของทุกข์ใช่ไหมนิโรธคือการดับของทุกข์เนี่ยมันก็จะเกิดสุขขึ้นมาไงพอเกิดสุขแล้วมันมีกำลังใจจะเกิดเพราะนั้นจะสู้ไปจนถึงเนี่ยมันก็สามารถข้ามนิวรณ์ทั้งหมดได้นิวรณ์ดับหมดก็ตอนนี้มันเข้าไปดิ่งลึกเงียบไปเลยบางทีก็เข้าฌานสี่ไปเลยก็มีหูอื้อหูดับไม่ได้ยินเสียงอะไรก็นั่งไปเถอะตอนเนี้ยทั้งคืนก็นั่งได้คือถ้ามันข้ามไปแล้วนะจริงๆมันอยู่อีกนิดเดียวเองแหมอีกนิดเดียวเกือบตายแต่ยังไม่ตายเห็นไหมรู้สึกไหมไอ้ตรงนี้แหละที่เราข้ามไม่ได้อีกนิดเดียวนี่แหละแหมอีกนิดเดียวเองในสุดแล้วใหม่ๆอย่าเพิ่งไปทำอย่างนั้นใหม่ๆใช้ปัญญาฉะนั้นท่านบอกว่าการดับของทุกข์มันมี3ขั้นตอนขั้นที่1โยมนั่งอยู่เนี่ยปวดแล้วใช่ไหมเมื่อปวดแล้วก็กำหนดรู้ทุกข์กายเป็นไงทุกข์ใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตลมสังเกตไว้เฉยๆเข้าออกไงแล้วก็ถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมถ้าทนได้แล้วก็ดูลมไปดูไปดูมามันก็บีบคั้นเรื่อยมาเรื่อยมาอีกแรงขึ้นแรงขึ้นบางทีมันก็เหมือนกับจะเบา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 มันจะหายแต่อยู่มันก็แรงขึ้นมาอีกแล้วจะทนไม่ได้แล้วก็ถามใจตัวเองก็กำหนดอีกกายใจเป็นไงแล้วก็ดูลมแล้วก็ถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมโอ้ทนไม่ไหวละเอาละทุกเกิดขึ้นแล้วตรงนี้พอเรากำหนดรู้เราจะรู้แหละทุกกายทุกใจใจบางทีก็ยังไม่อะไรนะเพราะเราดูไม่ทันมันหรอกใจจะเร็วมันก็สับกระสายไปตั้งนานแล้วแต่เราตามไปดูเนี่ยไม่ทันแล้วไปแล้วด้วยงั้นถึงได้บอกให้กำหนดแล้วปล่อยผ่านก่อนเสร็จแล้วทำไงอ่ะเมื่อทนไม่ได้กายมันเป็นธาตุสี่ไม่มีใครทนได้หรอกนั่งใหม่ๆนี่ห้านาทีสิบนาทีก็แย่แล้วใช่ไหมมันก็ต้องพลิกแหละแต่ถ้าโยมมีความเพียรต่อเนื่องไปเรื่อยๆทำทุกวันทุกวันนี่เรียกว่ามีความเพียรอยู่หนักเข้ามันก็จะ10นาที15นาทีใช่ไหมค่อยเปลี่ยนหนักๆเข้าก็ครึ่งชั่วโมงค่อยเปลี่ยนหนักเข้าหนักเข้านั่งไปนั่งมาก็ชั่วโมงก็นั่งได้นี่คือความเพียรที่เราทำสม่ำเสมอมันเกิดขันติขึ้นมาเองขันติเกิดจากความเพียรนะถ้าสังเกตในทางโลกก็คือถ้าคนขยันใช่ไหมความเพียรคือความขยันคนขยันจะเป็นคนที่อดทนนะไม่ค่อยอะไรมากหรอกไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนขี้เกียจแล้วก็ไม่อดทนใช่ไหมอะไรนี่เล่นหน่อยไม่ได้งุนงิดรำคาญไปหมดนั่นแหละเพราะขี้เกียจนี่ไงเพราะฉะนั้นอริยบุคคลย่อมอยู่กับคนขยันแน่นอนไม่อยู่คนขี้เกียจแน่ตรงกับคำที่ท่านบอกว่าอริยมรรคมีองค์8ควรให้เจริญขึ้นก็คือต้องขยันทำนั่นแหละถ้าขี้เกียจทำมันก็จะเจริญได้ไงถูกไหมฮะ
นี่คือเหตุและผลมันเป็นเหตุและผลเป็นกรรมเป็นการกระทำแล้วก็มีผลก็คือวิบากวิบากก็ไม่ได้ลำบากนะวิบากคือผลของมันปลูกต้นอะไรก็ได้ต้นอย่างนั้นวิบากอย่างนั้นทำคิดดีมันก็เกิดวิบากดีคิดไม่ดีก็วิบากไม่ดีก็นั่นคำว่าวิบากคือผลของการกระทำทำอะไรได้อย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเลยแล้วไม่มีจุดทุนนิยมเป๊ะอย่างนั้นเลยคิดยังไงออกมาอย่างนั้นรับอย่างนั้นจริงนั้นตรงนี้เราต้องค่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราทนไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนแล้วก็กำหนดรู้ก่อนถ้ามือมันวางเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนปุ๊บก็ขยับเปลี่ยนเลยมันก็ขาดสติอีกเราใช้ตรงนี้ใช้สติก็กำหนดรู้มืออยู่ข้างบนก็เอามือออกก่อนก็ได้ค่อยๆเอามือมันเคลื่อนไปแล้วก็รู้ตัวเวลาเราเคลื่อนแล้วก็กำหนดรู้ความเคลื่อนไหวแล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าข้างหลังข้างหลังนะอย่าวาดมาข้างหน้านะน่าเกลียด ข้างหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งกลับไปยังเก่าแล้วก็สังเกตดูไอ้ที่มันปวดด้วยนะแล้วก็นั่งเก่าที่หายไปยังหายไปแล้วเนาะบางทีจะค่อยๆคลายไปแต่บางทีก็หายไปเลยพอเปลี่ยนฟึบมันก็หายไปเลยนี่นิโรธตัวที่หนึ่งนิโยมเห็นนิโรธแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นหยาบๆเราก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วพอทุกข์ดับไปแล้วอะไรเกิดขึ้นก็สบายเนาะเบาขึ้นนั่นแหละความสุขก็เกิดขึ้นก็กำหนดรู้สุขกายสุขใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูลมแล้วต่อไปตรงนี้ก็จะเกิดปัญญาแล้วถ้าโยมเปลี่ยนบ่อยๆบ่อยๆเดี๋ยวโยมจะเห็นเลยว่าอ๋อจริงๆทุกข์มันมีตลอดเลยเนาะเราไม่เห็นทุกข์ก็ว่าชีวิตประจำวันนี่เราเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวไปเดี๋ยวนู่นขยับไปขยับมาเลยไม่ได้นั่นแต่พอมาอยู่กับที่นานๆเดี๋ยวในเรื่องยืนนานก็ทุกข์เดินนานก็ทุกข์นั่งนานก็ทุกข์นอนนานก็ทุกข์นะเราถึงจะมาเห็นนี่เรามาเรียนรู้ทุกข์ในกองสังขารเรียนด้วยวิธีนี้ไม่ต้องทำให้มันทุกข์หรอกไม่ต้องทรมานให้มันทุกข์แล้วก็มาดูใช่ไหมแต่ทำเงี้ยก็เห็นแล้วงั้นพอเห็นทุกข์เราเปลี่ยนแล้วนี่เป็นนิโรธดับทุกข์นี่การดับของทุกข์เกิดขึ้นมันเกิดสบายเนี่ยกำลังใจมันเกิดแล้วนะมันข้ามไปสู่สภาวะหนึ่งแล้วก็นั่งไปอีกมันก็เป็นอีกแล้วเราก็โอเคกำหนดรู้ไปอีกรู้ขนาดเข้ายังไงตอนนี้มันเริ่มมีกำลังแล้วไงอ่ะตายเป็นตายวะลองดูสิแหมมันจะเริ่มมีกำลังจะสู้แล้วสู้ไปสักหน่อยโอ้มันตายจริงอย่างเดี๋ยวค่อยตายก็ได้ เดี๋ยวค่อยตายก็ได้นะเอาไว้ก่อนในที่สุดก็กำหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วเราก็ขยับเปลี่ยนเหมือนเดิมเปลี่ยนอีกเราจะเห็นการดับของมันถ้าเราทนได้นานขึ้นพอเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยความเบาจะเกิดมากขึ้นนะถ้าเราไม่นานเนี่ยมันจะไม่เบาเยอะเท่าไหร่หรอกความสุขจะน้อยแล้วก็ค่อยสังเกตได้เราจะเห็นยิ่งมันทนทุกข์มากก็ยิ่งสุขมากมันอยู่ด้วยกันนะในโลกมนุษย์เนี่ยเราไปทุกข์ซะจนแบบไปจมอยู่กับทุกข์เองไม่ยอมถอนมันออกมาไม่ยอมกำหนดรู้นี่ไงดังนั้นหลักง่ายๆที่จะมาใช้เนี่ยเราจะเป็นคนไม่ประมาทเลยอยู่ว่างๆก็นั่งนึกไปกายไปไงใจไปไงนึกอยู่เงี้ยได้นึกไปเรื่อยแล้วโยมจะไม่ไปสนใจใครเลยจิตจะอยู่กับตัวดีมากมีสติสัมมาสติด้วยก็เลยสติอยู่ในสัมปชัญญะตลอดก็กำหนดมันเฉยๆเงี้ยกายใจแล้วก็มาดูลมดูตรงดูเห็นไม่เห็นไม่เป็นไรแต่ตั้งไว้ที่ต้นทางมันก่อนจมูกแล้วมันจะเข้าไปยังไงค่อยๆสังเกตใหม่ก็สังเกตเอาไม่ต้องไปสูดลมออกไม่ต้องอยู่ธรรมดาเงี้ยกายใจแล้วก็ดูลมจะรู้สึกได้ไม่รู้สึกก็ไม่เป็นไรก็ตั้งไว้เฉยๆสังเกตไว้เดี๋ยวโยมจะค่อยๆพัฒนานั่งๆเข้าพอนั่งไปนั่งมา เปลี่ยนเป็นสองเที่ยวแล้วในเที่ยวนี้ทดลองนี่สู้กับมันหน่อยมันคงแก้เอาตายก็ตายลองดูที่มันจะตายยังไงตะกี้เปลี่ยนไปมันก็หายนี่นะใช่ไหมพอเปลี่ยนไปมันก็หายมันก็เบาถ้าลองไม่เปลี่ยนมันจะเป็นยังไงลองสู้ดูมีกำลังอะไรเห็นปะก็จะพัฒนาตัวนี้พอเราไม่เปลี่ยนปุ๊บก็กำหนดรู้ไปก็ดูลมอย่างที่มาบอกเนี่ยด้วยอำนาจของทุกข์ที่บีบคั้นนี่แหละจิตจะหาที่พึ่งตอนนี้จะพึ่งอะไรพุทโธสัมโมสังโฆก็พอได้อยู่แต่จิตที่เรามาดูลมอยู่ที่บ่อยๆกายใจแล้วลมจิตจะมาพึ่งลมแหละตอนนี้มันก็จะมาตั้งมั่นอยู่ที่ลมตอนนี้แหละจะเห็นลมหรือไม่เห็นก็ตอนนี้เหมือนกันงั้นเมื่อตอนที่เรามาตั้งมั่นที่ลมเนี่ยบางทีเห็นลมเลยเข้าไปออกมาชัดเจนมากเลยนะเดี๋ยวก็จะเห็นว่าลมเข้ายาวก็มีเข้าสั้นก็มีลมออกยาวออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นมีไหมลมเย็นตอนไหนตอนลมพัด ลมเย็นตอนลมพัดใช่ไหมหายใจเข้าเย็นไหมหายใจออกร้อนเนาะเพราะ37 องศามันถูกขับออกมา
หายใจออกนี่ก็โอเคข้างในข้างนอกมันเย็นอันนั้นเดี๋ยวจะรู้สึกไปเองจะมันรู้มันเองแหละไม่ต้องไปตั้งดูหรอกนะมันจะรู้ยังไงก็รู้อย่างนั้นแหละก็ทำสบายๆแต่นี้พอดูไปดูไปพอยอมตายแล้วตอนนี้เป็นไงจะสู้กับมันก็ดูลมพอดูลมตั้งมันที่ลมมันเห็นไปเห็นมาบางคนเนี่ยเห็นลมเป็นสายเลยนะนั่นเข้าสงบแล้วนะถ้าเห็นลมลักษณะนั้นได้เป็นสายเข้าออกต่อเนื่องเหมือนหน้าหนาวเงี้ยเราหายใจมันออกถ้าอยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่ๆไอ้ตรงนี้มันฆ่ามาลมไปเลยที่ปวดเนี่ยมันฆ่ามาลมเลยหายไปเลยที่จะมาบอกชั่วโมงที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่การฆ่ามาลมมันถึงเวลาของมันไงเพราะฉะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าสุขหรือทุกข์มันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกข์ก็ต้องดับไปแต่ว่าเราทนไม่ได้เองใช่ไหมอึดไม่พอเท่านั้นเองเพราะนั้นกำลังใจตัวนี้ต้องสร้างด้วยการวิธีการที่เรียกว่าเปลี่ยนอิริยาบถก่อนตอนเปลี่ยนต้องทำช้าๆทำช้าๆก็ค่อยเปลี่ยนช้าๆขยับแล้วดูที่ทุกข์เป็นยังไงพอเปลี่ยนไปแล้วทุกข์มันดับเนี่ยเราเห็นการดับของทุกข์แล้วนั่นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองพอเราตั้งมั่นที่ลมได้ปุ๊บอยู่ๆมันข้ามาลมไปเองนี่ดับเองตามธรรมชาติตอนนี้เราจะรู้สึกเลยมันเย็นเบามันเย็นวูบมาเลยเบากายเบาใจนั่งโปร่งโล่งเบาสบายโอ้นั่งได้สบายเลยต้องพิสูจน์จะรู้สึกว่าความสุขมากกว่าการเปลี่ยนอิริยาบถทันทีเลยเราก็กำหนดรู้อีกกายเป็นไงใจเป็นไงกายเป็นสุขใจเป็นสุขสุขมากขึ้นแล้วนี่ดับขั้นที่สองนิโรธดับไปโดนธรรมชาติแต่ดับทางกายขั้นที่สามแล้วนั่งไปก็นั่งดูลมไปเรื่อยดูไปดูมาอยู่ๆก็มันก็ลมชักบางละเอียดลงละเอียดลงใกล้ๆจะหมดลมไม่ต้องกลัวนะมันไม่หมดหรอกลมนั้นหายใจมันละเอียดจนมันเป็นลมอัสาสะปัสสาสะก็เรียกลมละเอียดลมตัวนี้เป็นลมที่จะช่วยกับประคองกายให้ดีเป็นยารักษาอย่างดีมากฉะนั้นเมื่อมันจะมีหมดลมหายใจเนี่ยก็ให้รู้ไปเลยว่าเอาละถ้ามันจะหมดอย่างนี้มันก็สบายอยู่เนี่ยใช่ไหมจิตตอนนี้จะสบายนะแต่เรามักจะติดกลัวนี่แหละก็เลยเสียโอกาสถ้ามันใกล้จะหมดลมปุ๊บมันหยุดดูมันเลยสังเกตดูที่เป็นไงนั่นแหละสงบแล้วเข้าสู่สมาธิแล้วขั้นถัดมาก็เรียกว่าเบื้องต้นของสมาธิขั้นที่สองอุปจาระเพราะนั้นเริ่มเข้าไปสู่ความสงบตรงนี้บางทีกำลังใกล้ๆจะสงบแล้วมันใกล้ๆเหมือนลมจะหยุดเหมือนกันเหมือนเราก็เคยผ่านมาแล้วว่ามันหยุดไปแล้วมีหรือว่าเราภาวนาพุทโธอยู่อัมบริกรรมพุทโธช่วยเนี่ยพุทโธเรื่อยๆไปนั่นแหละเขาพุทโธหายไปเลยนั่นเนี่ยก็สงบเหมือนกันเข้าสมาธิตอนพุทโธหายนั่นอย่าไปตกใจบางคนเข้าแบบฟุ้งๆก็มีที่ธรรมะเคยบอกนั่งดูไปดูมาปล่อยใจสบายๆไม่คิดอะไรหรอกสังเกตรู้เรื่อยไปยุ่มเข้าปุ๊บตัวมันตั้งตรงแล้วแข็งเลยแต่นี่ขยับไม่ออกเลยแต่มือมันไม่ยอมออกอย่างนั้นขยับไม่ได้ทำไงดีกลัวเลยก็เสียโอกาสดีเหมือนกันเห็นไหมเพราะนั้นการเตรียมพร้อมในการที่จะมานั่งเนี่ยจริงๆต้องเดินให้มากการเดินนี่เป็นการสะสมสติสติถ้ามีกำลังมันจะมี2ประเด็นประเด็นที่1คือเมื่อนั่งไปแล้วเนี่ยก่อนจะเข้าสู่ความสงบมันจะตกผวังก่อนผวังวูบนิดหนึ่งบางคนคงเคยเจอมาแล้วแหละบางทีก็นิดหน่อยบางทีก็ลงวูบเหมือนตกจากที่สูงเหมือนกันว่าปลุกมาพอตกผวังปุ๊บถ้าสติเรามีกำลังก็ตั้งปุ้งก็โปร่งโล่งเบาสบายเป็นสมาธิแต่บางทีสติเราอ่อนกำลังเป็นไงพอตกวูบก็หลับชิบหลับเข้าผวังหลับมันทางแยกพอดีโยมพอเข้าผวังนี่มันจะมีแยกไปหลับหรือว่าจะไปสงบเป็นสมาธินั่นอยู่ที่สติจะมีกำลังแค่ไหนสติมีกำลังด้วยวิธีการเดิน แล้วเดินนี่จะเป็นการแก้อารมณ์ได้หมดเลยแก้ปัญหาโลกได้เลยเดินเดินก็ไว้ให้ได้ วิธีการเดินจริงๆแล้วที่นี่เราเดินเป็นแบบจังหวะเนี่ยเราเดินเป็นจังหวะเนี่ยเพราะว่าเราเดินเป็นหมู่คณะมันถึงจะพร้อมเพียงกันใช่ไหมถ้าปล่อยไปตามต่างคนต่างเดินมันจะไม่พร้อมละเละเลยเราก็เลยจำเป็นต้องใช้จังหวะเข้ามาประกอบแต่การเดินจังหวะแล้วเวลาเราเดินใช่ไหมยกส้นหนึ่งก็ยกแล้วก็คิดก้าวไปสองก็จึ๊บก้าวไปก็คิดฝ่ายเท้าแตะสามก็จึ๊บก็คิดจริงๆมันเดินสติปัฏฐานเนี่ยมันเดินแบบยกไปเลยเนี่ยรู้การประคองรู้ตั้งแต่มันเริ่มยกไปเนี่ยพอสุดปุ๊บแล้วก็เดินต่อไปเลยสุดทางนี้ก็ลงมาเลยแตะเลย
แล้วก็ลงไปวางแล้วก็กำหนดรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งที่พื้นเท้าตอนนี้เราเหยียบอยู่เนี่ยมันเย็นหรือมันร้อนมันอ่อนหรือมันแข็งมันสัมผัสได้แค่นั้นแล้วก็เอาจิตเนี่ยมาไว้ที่เท้าอีกส้นเท้าหนึ่งก็ยกขึ้นมาอีกยกไปอย่างเงี้ยอย่างนั้นนะคะแต่การเดินมี2วิธีอันที่1เขาเรียกว่าเดินพิจารณาธรรมก็เดินคิดนั่นแหละสงสัยเรื่องอะไรมาก็ไปเดินเดินแล้วก็คิดวิธีนี้ต้องเดินเร็วต้องเดินเร็วก็ตั้งระยะทางเดินสัก29ถึง25ก้าวเดินถ้าประมาณเสาต้นนู้นมาต้นนี้มั้งประมาณเนี้ยแล้วก็เดินกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยให้เร็วที่สุดคืออันนั้นใช่แต่อันนั้นอีกทีหนึ่งอันนั้นอีกวิธีที่สองเดินให้มีสตินะนี่คือวิธีที่หนึ่งคือเดินพิจารณาธรรมหรือเดินคิดนั่นเองดังนั้นวิธีการเดินให้คิดเนี่ยให้เดินให้เร็วเร็วเท่าที่เราจะเร็วได้เร็วที่สุดเท่าที่กำลังของเรานะเร็วจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าสามารถเดินอย่างนี้ได้ทุกวันเกินครึ่งชั่วโมงไปนะรักษาโรคได้นี่เขาวิจัยกันมาแล้วทางวิทยาศาสตร์เพราะนั้นการเดินเนี่ยจะเป็นการตรงนี้ปรับระบบปรับสมองปรับอะไรหมดเลยมันเกิดการปรับธาตุเลือดลมจะไหลเวียนสะดวกถึงสมองมันจะทำให้ปลอดโปร่งได้ความคิดก็จะออกเพราะนั้นเดินให้เร็วเร็วแต่ไม่หมายไม่ได้หรอก10 นาที15 นาทีก็มันก็เริ่มช้าแล้วใช่ไหมพอมันเหนื่อยแล้วอย่าเพิ่งหยุดพอเหนื่อยแล้วก็เดินช้าๆต่อไปพอเดินช้าต่อไปอีตอนนี้โยมมากำหนด1 2ก็ได้พุทโธก็ได้ขวาซ้ายก็ได้ขวาหนอซ้ายหนอก็ได้อะไรก็ได้ที่จะกำหนดกำกับไปหรือไม่ต้องก็ได้ใครรู้สึกว่าเราก้าวไปเราเหยียบไปยกย่างเหยียบไปยังไงก็ได้อันนี้คือเดินให้มีสติแล้วงั้นเดินมีสติเนี่ยมันจะเป็นการที่ประคองรู้ไปเรื่อยอันหลักการง่ายๆที่จะมาบอกเสมอเลยว่าถ้ากายเคลื่อนไหวให้ใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ที่การเคลื่อนไหวให้มันอยู่ตรงนั้นให้มันอยู่ที่มันเคลื่อนไหวนะจิตมันอยู่นะไม่ไปวกแวกไปเรื่องอื่นแต่อยู่ตรงเนี้ยให้มาประคองรู้ไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วเราจะเดินยังไงก็ให้มันรู้ตรงเนี้ยแต่ถ้ากายเฉยก็โดยบทนั่งยืนกับนอนกายจะเฉยใช่ไหมเพราะนั้นให้จิตเดินถ้ากายเดินให้จิตเฉยถ้ากายเฉยให้จิตเดินเดินที่กายเรานี่แหละตั้งแต่หัวอุตตังปาตตลาใช่ไหมเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสมัทกะเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปเขาบอกให้แล้ววิธีการเพราะฉะนั้นก็นึกถึงตั้งแต่ทิศะไปเท้าผ่านด้านหลังไปก่อนก็ได้นึกเหมือนเราเห็นภาพสมมุติเราก่อนพอเรามองข้างหลังเราไม่เห็นอยู่แล้วใช่ไหมแต่หลังของคนอื่นกับหลังเราคงใกล้ๆกันนะก็นึกภาพเอาแม่จิ้นไม่ใหม่ทำงั้นก็ลงไปแล้วก็กลับขึ้นมาก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็กำหนดเดินไปข้างๆแล้วก็ขึ้นมากำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็ด้านหน้าลงไปแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็วนไปต่อไปเงี้ยรอบๆกายไปเรื่อยงั้นเริ่มต้นของการปฏิบัติเนี่ยทำอิริบทหลักก่อนนั่งก็ให้รู้อย่างเงี้ยเรียกอิริบทหลักกำหนดรู้ที่ศีรษะปลายเท้าค่ะฮะนั่นก็มีอาการเขาเรียกวูบยังไม่ถึงกับหลับไม่หลับใช่ฮะใช่มันก็ค่อยๆตื่นขึ้นมาไงแต่ตอนนั้นยังมีอาการเขาเรียกว่ามันจะหลับก็ไงก็บอกไม่ได้หลับแต่จะหลับมันยังไม่หลับใช่ไหมแต่เกือบตายตายยังไม่ตายไม่เกือบตายอย่างเงี้ยค่ะอันเดียวกันถูกต้องก็จะมีอย่างนั้นคือช่วงขณะที่สติมันช่วงขณะที่สติมันพร่องมันวูบเลยแต่ถ้าสติอยู่เนี่ยมันตั้งเลยจะเป็นอย่างนั้นนะดีแล้วที่หายไปแล้วใช่ไหมถูกต้องนี่ไงคือพัฒนาขึ้นมาแล้วการวูบก็นั่นแหละกำลังของโยมเกิดขึ้นแล้วไงกำลังสติเริ่มมีแล้วอีกทีนี้ก็เดินให้มากขึ้นพยายามเดินมันจะสะสมสติตรงนี้ไว้โยมทำเมื่อไหร่สัญญาจำหมดเลยนะเพราะนั้นไม่ต้องไปหมกเม็ดตรงไหนเลยสัญญามันก็หมกเข้าไปอีกเหมือนกันไม่ต้องสร้างภาพมันก็สร้างภาพบันทึกตัวนี้ไว้เหมือนกันบันทึกแบบที่เรียกว่าสร้างภาพโยมเข้าใจไหมฮะดังนั้นเมื่อความจริงมันก็บันทึกความจริงเรียกว่าเปิดใจออกมาเราไม่ต้องไปเปิดกับใครแต่เปิดกับเรานี่แหละเราจะได้รู้จักตัวเราได้ว่าใจเราเป็นคนยังไงนิสัยยังไงถ้าเรารู้ได้ตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะง่ายทุกอย่างจะเริ่มง่ายขึ้นจะไม่ค่อยลำบากหรอก
พราะนั้นนำมาขั้นที่3ของการดับของทุกข์นะคะฉะนั้นขั้นที่1คือเปลี่ยนอิริยาบถนะขั้นที่2คือดับไปโดยธรรมชาติข้ามอารมณ์ขั้นที่3ก็เกิดที่กำลังนั่งๆใกล้จะสงบที่จะมาบอกอยู่ๆมันคิดขึ้นมาแล้วมาจากเมื่อไหร่ว่าตั้งมา10กว่าปีที่แล้วเนี่ยกลับมาคิดเหตุการณ์อย่างนั้นคิดเราจะรู้สึกรำคาญเพราะเราใกล้จะสงบแล้วมันดันพามาคิดขึ้นมาเงี้ยจะบอกว่าอย่าไปรำคาญตั้งตอนนี้ตั้งเลยทำจิตถอยหลังมานิดนึงกึ๊บแล้วก็ดูมันจะดูมันมันจะคิดอะไรคิดมาคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าสัมผัสเข้าไปนิดนึงแล้วนะที่อดีตหรืออนาคตเนี่ยมันเข้าไปแต่มันยังไม่ทันปรุงเพราะฉะนั้นนี่คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นความคิดของตัวเองย่อมจะเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่กําหนดรู้มันก็ดับไปแรกๆมันก็ไม่ดับหรอกแต่เราก็ปล่อยไงไม่สนใจจะดับไม่ดับก็เรื่องมันเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาคิดอีกเราก็กําหนดก็ปล่อยอย่างเงี้ยสังเกตแล้วก็ปล่อยสังเกตนะตอนนี้จิตจะเริ่มนิ่งอยู่กับที่แล้วเพื่อจะดูความคิดนั้นจิตรู้จิตแล้วนะเห็นไหมฮะถ้าเริ่มต้นเรารู้จะรู้อย่างนี้ไม่ได้งั้นไอ้ตัวรู้คือสติมันก็อยู่กับจิตแต่ไปรู้จิตคิดก็เป็นความคิดเป็นตัวปรุงแต่งแต่มันยังไม่ทันปรุงนะครับมันเป็นสัญญาเอามาคิดให้เราเห็นตัวนี้ก็เรียกอนุสัยมันเกิดขึ้นพอเรารู้ว่าคิดอะไรก็กำหนดรู้ก็ดับรู้ก็ดับไปความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปนี่แหละละภพชาติถ้าเกิดคิดแบบโกรธขึ้นมาแล้วก็รู้ก็ดับไปนี่ละนรกแล้วเรารู้ว่าเราโลภเมื่อคิดตรงนี้มันโลภอยากได้อะไรทุกอย่างเมื่อก่อนนี้โลภอยากได้เราก็หนดรู้ก็ปล่อยไปก็นี่ดับเปรตแล้วถ้าเราหลงอยู่ไหนหลงลูกหลงบ้านหลงทรัพย์สมบัติหวงไอ้นู่นเป็นหวงไอ้นี่แต่มันก็คิดขึ้นมาให้เราเห็นเราก็กำหนดรู้ก็ปล่อยไปอันนี้ก็ละสัตว์เดรัจฉานนี่เขาเรียกว่าละภพชาติที่มันอยู่ในจิตเรานี่ไงภพเกิดที่นี่แล้วทำให้เราไปเกิดตามภูมิต่างตามนรกภูมิหรือว่าเปรตภูมิหรือว่ามนุษย์ภูมิหรือสวรรค์ภูมินี่คือจุดตรงนี้มันพบมันอยู่ที่นี่ตัวบันทึกกรรมก็คือสัญญานี่เองที่มันบันทึกเอาไว้งั้นให้เรากำหนดรู้อย่างนี้พอรู้ไปเรื่อยๆโยมจะเริ่มจิตมันนิ่งอยู่กับที่แล้วมันจะเห็นการเกิดดับของจิตแล้วจิตเกิดมากำหนดรู้มันก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจนกระทั่งมันต่อเนื่องจิตแล้วนิ่งอยู่กับที่เลยมันเกิดสว่างขึ้นมาเลยตอนนี้ว้าขึ้นมาทุกอย่างดับหมดเกิดแสงสว่างก็มาแบบสว่างแบบตัวเราก็เนี่ยหายไปไม่มีนี่คือดับทุกขั้นสุดท้ายดับที่จิตถ้าใครสามารถทำได้ถึงจุดนี้แล้วเนี่ยต่อไปจะรู้เลยหรือว่าอารมณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะปล่อยวางได้ง่ายไม่ต้องพูดเลยถ้าพูดตอนนี้บอกปล่อยวางนะมันปล่อยไม่ลงหรอกปล่อยได้แต่เดี๋ยวมันก็ยังอยู่แล้วเจออีกมันก็เกิดขึ้นมาอีกร้อนขึ้นมาอีกใช่ไหมดังนั้นถ้าเราสามารถไปเห็นจิตลักษณะนี้ได้มันจะปล่อยไปเจออะไรปุ๊บเนี่ยมันก็อ้าวไม่ได้เกี่ยวกับเราของเขามันก็จะเป็นงี้เองเดี๋ยวขออภัยนะเติมยานะนั่นแหละการสภาวะของเกิดความเป็นสมาธิขึ้นมากายจะเบาจิตจะเบาขึ้นมาถูกต้องก็กำหนดรู้เฉยๆไหนอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจกับมันมักอดไม่ได้ที่มันจะต้องดีใจแล้วมันก็จะไปยึดตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเส้นทางการปฏิบัติเนี่ยที่จะต้องเจอแน่นอนคือหนึ่งนิมิตนำมากล่าวเสมอเลยนิมิตเห็นทางตาได้ยินทางหูได้ยินเสียงโมโหรีก็มีได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เสียงนกเสียงอะไรแว่วๆมาเสียงไม่เคยได้ยินเงี้ยหรือว่ามันมีอยู่ตลอดเลยแต่ไม่มีรู้เสียงมาจากไหนก็มีเป็นนิมิตนะนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเพราะนั้นทางไหนอ่ะทางจมูกได้กลิ่นก็มีบางทีได้กลิ่นหอมเลยไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนเลยดอกไม้ชนิดนี้บางทีก็กลิ่นเหม็นสาบสางอะไรก็มีนี่ก็เป็นนิมิตทางกลิ่นนิมิตทางลิ้นก็มีได้แล้วรสชาติได้เหมือนกับซาบซ่านมันรสทิพย์เงี้ยเรียกว่าอิ่มไม่ได้หลายวันไม่ต้องทานข้าวก็อยู่ได้ตามนิมิตนี้เกิดก็ทำให้เราหลงได้ง่ายเหมือนกันนิมิตทางกายก็มีสัมผัสและความละเอียดอ่อนสัมผัสทิพย์นั่นแหละมันก็เกิดตรงนี้ขึ้นมาเพราะนั้นเมื่อรู้แล้วทำไงรู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วก็ไม่ว่าแต่ถ้าว่าเมื่อไหร่มันจะตามแล้วมันก็ยึดแล้วตอนนี้ก็มาเรื่อยเลยเพราะนั้นถ้าเรายึดไว้เขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยเห็นไหมเพราะว่านิมิตวิปัสสนูไม่ใช่ไม่ดี
ิปัสสโนไม่ดีตรงที่เพียงไปยึดเอาไว้เท่านั้นเองมันเริ่มต้นจากข้างนอกก็คืออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ตรงนี้เริ่มแต่พอปฏิบัติไปแล้วจิตเริ่มละเอียดไปเจอมันจะเจอนิมิตถ้าเราไปยึดนิมิตไว้นี่ก็เรียกว่าเป็นอุปทานนิมิตก็เป็นเรื่องของอะไรวิปัสสโนปักกิเลสนะตอนนี้ถ้าเราปล่อยล่ะเป็นวิปัสสนารู้แล้วเราก็ปล่อยรู้แล้วก็ไม่ว่ารู้แล้วก็ไม่ว่ามันก็รู้เรื่อยไปเลยนะเข้านะเข้าก็ปฏิบัติมันก็เดินต่อไปได้เดินไปเดินไปตอนนี้ก็จะไปเจอขั้นที่2นี่เครื่องหมายที่2เข้าป่าเลยไปตามหาเครื่องหมาย3อย่างนะเครื่องหมายที่2ก็จะเป็นเรื่องของโอภาสแสงสว่างนั่งๆอยู่เนี่ยบางทีก็เกิดระยิบระยับข้างๆตาแล้วเนี่ยนี่ก็แวบ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 ไปอย่างเงี้ยบางทีก็มีแสงพุ่งออกจากตัวเราออกไปก็มีบางทีก็พุ่งเข้ามาวับเข้ามาบางทีก็อยู่ก็แสงวับหายไปชั่วขณะใหม่ๆก็จะเป็นแบบแป๊บเดียวนั่นแหละก็จะนานขึ้นแต่นี่ถ้าเราเกิดพอใจโอ้โหเราเห็นแล้วเราสว่างแล้วนี่จะยึดเลยโยมแต่นี่มันก็จะเพลินอยู่แค่นี้มันจะติดอยู่แค่นี้แหละเขาเรียกว่าแวะเก็บดอกไม้ข้างทางแต่เรายึดตัวนี้ก็เรียกว่ายึดวิปัสสโนอุปกิเลสนี่เป็นเรื่องของจิตแล้วแสงสว่างจะเกิดจากจิตแต่อันแรกในเรื่องของกายเป็นนิมิตทางกายตาหูจมูกลิ้นกายอันที่สองนี่เป็นแสงสว่างนี่เป็นนิมิตทางจิตจิตจะเริ่มสว่างจะเริ่มมีปัญญาปัญญาคือแสงสว่างตรงนี้เพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยแต่ยังไม่เกิดปัญญาหรอกถ้าเราไปยึดเอาไว้เป็นวิปัสสโนอุปกิเลสแล้วมันนั่งมาไหลมันก็จะสว่างอยู่เงี้ยมาเมื่อไหร่ก็ติดอยู่ตรงสว่างเนี่ยไปต่อไม่ได้แต่ถ้าเราปล่อยล่ะเป็นวิปัสสนาเดินต่อไปได้จะเดินต่อไปอีกตอนนี้เกิดอะไรก็จะเกิดเป็นญาณรู้ขึ้นมาแล้วบางทีมันก็ค่อยผุดขึ้นมาก่อนเป็นธรรมะผุดขึ้นมาก็เป็นธรรมะเกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกับเราต้มน้ำใช่ไหมหม้อใหญ่ๆหนักๆแรกก็จะมีขวัญขึ้นก่อนขวัญวิ่งไปวิ่งมาค่อยๆขึ้นมาหนักๆเขาก็น้ำเริ่มจะเดือดก็ผุดเนี่ยธรรมะเริ่มผุดออกมาเป็นคำๆข้อๆแบบเนี้ยพอผุดหนักๆเขาก็เริ่มเดือดละก็พุ่งเลยตอนนี้เนี่ยธรรมะเกิดรู้ทะลุปูโป่งขึ้นมาได้เกิดญาณรู้ขึ้นมาเลยตอนเนี้ย ที่ตอนนี้แหละพอเรารู้ปุ๊บพอไปเปิดตำราโอ้โหอันนี้ก็ใช่เฮ้ยสุกนี่นะไอ้ที่เรารู้มันก็ตรงเลยโอ้โหมองหนังสือปุ๊บนี่รู้เลยหนังสือนี่มีอะไรบ้างมันรู้อย่างนั้นเลยอีทีนี้เราก็โอ้สาวสำเร็จแล้วติดอยู่ตรงนั้นนะโยมนี่วิปัสสนาญาณมันเกิดญาณรู้ขึ้นมาแล้วเราไปยึดเอาไว้อีกเป็นวิปัสสนาแต่ถ้าปล่อยล่ะรู้แล้วก็ไม่ว่าก็รู้ก็แค่รู้ก็ไม่ว่าอะไรเป็นวิปัสสนาญาณแล้วโยมจะพูดน้อยจะกินน้อยจะนอนน้อยมันจะเกิดขึ้นเองแล้วญาณรู้เนี่ยรู้แล้วเนี่ยก็ไม่พูดถ้าพูดไม่ใช่ใช่ไหมพูดรู้จริงเนี่ยรู้จะรู้จริงเนี่ยเขาเรียกว่าจะนิ่งเป็นใบเลยไม่รู้จะพูดอะไรมันเป็นกรรมของใครของท่านมันเป็นกรรมของแต่ละบุคคลไปแล้วเราก็แก้กรรมให้ใครไม่ได้ดังพระพุทธองค์ก็เคยทรงตรัสเอาไว้เหมือนกันว่าในสมัยพุทธกาลมี4อย่างที่พระเจ้าทำไม่ได้มีลูกศิษย์ถามว่าพระองค์ก็เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีบุญญาธิการมากมายยังมีฤทธิ์มากมายด้วยสามารถขึ้นไปถึงสวรรค์ได้เลยเดิน3ก้าวเองบทพุทธมารดาเนี่ยทำไมพระองค์ไม่ช่วยสัตว์โลกทั้งหมดให้พ้นทุกข์ล่ะพระเจ้าก็บอกว่าตถาคตทำไม่ได้อยู่4อย่างอันที่1คือไม่สามารถแก้กรรมให้ใครได้อันที่2คือถ้าเขาไม่มีนิสัยที่จะรับฟังธรรมะของตถาคตได้ก็ไม่สามารถจะทำอะไรเห็นไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องที่จะพูดยังไงดีว่ามันกรรมใครกรรมท่านอย่างที่ว่านั่นแหละกรรมเป็นของใครของท่านแต่ว่าวิธีการคือท่านจะชี้ทางถ้าชี้ปุ๊บแล้วเรามาเข้าในทางท่านนั่นเราก็มีโอกาสงั้นมันมีนิสัยปัจจัยที่เขาเรียกว่าส่งเคราะห์กันมาเนี่ยเวลามาชี้ทางมันจะเดินตามกันได้มันพอจะเชื่อกันบ้างไงแต่ก็ยังเชื่อไม่หมดหรอกเพราะว่าต้องพิสูจน์ก่อนถ้าโยมพิสูจน์เองปฏิบัติไปแล้วเราเจอผลออกมาได้อ๋อนี่แหละความเชื่อมั่นเกิดและศรัทธาเกิดแล้วพอเจอบ่อยๆตามนี้จริงๆอ๋อมันเจอแล้วไอ้นี่ภาษาท่าเกิดเลยมันจะเกิดเชื่อแบบเริ่มใสเลยมั่นใจขึ้นมาแล้วแต่มั่นใจแบบไม่ยึดมั่นใจว่าไอ้นี่มันเป็นของไม่เที่ยงจริงๆไอ้นี่มันยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้จริงจริงทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นเลยจริงๆเนี่ยมั่นใจลักษณะนั้นลักษณะของความไม่เที่ยงเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเมื่อทำไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดลักษณะอย่างที่บอกนี่3อย่างถ้าเราปล่อยก็คือเป็นวิปัสสนาญาณอย่างที่บอกนะวิปัสสนาญาณก็คือถึงจุดแล้ว
ที่ใกล้จะถึงจุดสำเร็จเมื่อเกิดตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเกิดสภาวะหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะปรากฏออกมาเป็นก้อนเดียวกันเลยมันจะต่อกันอยู่ในก้อนเดียวกันนี่แหละความไม่เที่ยงความทนอยู่ในสภาพไม่ได้ความยึดมั่นหรือว่าบังคับบัญชาไม่ได้เราจะบังคับให้มันไม่แก่ก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะแก่ไม่ให้มันเจ็บป่วยมันก็จะเจ็บป่วยใช่ไหมไม่ให้ตายมันก็ไม่ได้มันก็จะต้องตายนี่คือสิ่งที่เราบังคับไม่ได้ในขันธ์ห้าพอเราเริ่มมาแยกว่ารูปเที่ยงไหมว่าเราก็มาดูรูปเที่ยงไหมถ้าจะคิดพิจารณานะก็พิจารณาได้ว่าไปดูอาการ32เนี่ยมีอะไรผมมันเที่ยงไหมงอกยาวไปทุกวันนะแล้วก็ร่วงหล่นทุกวันก็ไม่เที่ยงขนล่ะก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันยิ่งชัดใช่ไหมเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็ตัดอยู่นั่นแหละฟันก็เหมือนกันเดี๋ยวก็ผุหมดก็ไม่เที่ยงหนังก็เหมือนกันหนังนี่ยิ่งทุกวันเลยเห็นเลยอาบน้ำทีถูขึ้นมาก็ขี้ใครขี้ของใครก็หนังนั่นแหละหนังก็มันตายมันก็ต้องเอาออกเพราะฉะนั้นมันเกิดมันตายทุกวันเลยมันไม่เที่ยงเลยงั้นหาตัวเที่ยงที่ไหนอันไหนมันเที่ยงโยมก็ให้ไล่ไปในอาการ32อาการ32ว่าตรงไหนมันเที่ยงนี่คือรูปขันธ์กองแห่งรูปแล้วพอไปดูกองแห่งนามล่ะเวทนาเที่ยงไหมนั่งอยู่ตรงนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เมื่อกี้ก็สุขนะแต่นั่งไปนั่งมามันชักปวดแล้วเนี่ยทุกข์แล้วพอเปลี่ยนไปมันก็สุขอีกแล้วเดี๋ยวนั่งๆไปนั่งมาฟังไปฟังมาก็เฉยๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนมันอยู่เลยไม่เคยอยู่กับที่ไม่เคยมั่นคงเลยเวทนาก็ไม่เคยเที่ยงลองดูถ้าเราลองวิจัยเวทนาให้เห็นเราจะเห็นถ้ามันปวดนะเราลองกลับมาวิจัยดูก็ได้เนี่ยนั่งมองมันเนี่ยมองเวทนาถ้าสามารถที่มีกำลังใจจะสู้ได้นะก็นั่งนึกดูมันเป็นก็จะเห็นเลยเดี๋ยวมันก็แรง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 เอาเดี๋ยวมันก็เบา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 เหมือนจะหายไปเอามันโผล่มาอีกแล้วมันเปลี่ยนอยู่เลยนะมันไม่ได้อยู่กับที่แต่จิตเราเนี่ยคิดว่ามันปวดมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้มันคิดไงคิดว่าน่าจะเขาว่าก็เลยกลายเป็นตรงนี้ไปบีบคั้นตรงนี้ที่บอกว่ากำหนดผิดไงกำหนดหนอใช่ไหมพอมันปวดก็ปวดหนอปวดหนอก็ไปจิ้มอยู่นั้นก็เลยปวดใหญ่เลยตอนนี้ก็ปวดหนอก็ให้มันปวดเนี่ยมันก็ปวดใหญ่เลยแต่ว่าปวดอย่างนี้ไปเนี่ยถ้าจิตมีกำลังปุ๊บมันก็ข้ามได้ง่ายเหมือนกันมันวัดกันอยู่มันมีกำไรมีขาดทุนกันอยู่แต่ถ้าไม่แล้วไม่ควรจะกำหนดอย่างนั้นให้กำหนดว่าปวดหนอกายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็กลับมาดูที่ท้องถ้าหนอเขาจะดูท้องลมเข้าก็ท้องพองลมออกก็ท้องยุบนะคือรู้ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาคือรู้ทุกข์ไงปวดอย่างนี้แล้วก็ปล่อยไม่ได้กำหนดแล้วไปคาอยู่ถ้าคาอยู่แล้วมันไปบีบคั้นแล้วมันปวดหนักเลยตอนเนี้ยอันนี้จะทนไม่ได้แล้วก็จะไม่ได้ตรงนั้นต้องใช้ปัญญานิดหน่อยแต่ต้องค่อยๆสังเกตพิจารณาเอาวันนี้เราก็จะเข้าใจงั้นนี่คือการที่ว่าเวทนาเราจะนั่งวิจัยก็ได้ถ้ามันปวดใช่ไหมขามันทำด้วยอะไรล่ะมันทำด้วยหนังเอาลอกหนังออกมาก็เห็นเนื้อใช่ไหมเอาลอกเนื้อออกมาก็เห็นกระดูกเอาแล้วอะไรมันปวดล่ะโยมว่าอะไรมันปวดล่ะหนังมันปวดหรือกระดูกหรือเนื้อก็ไม่ใช่นะหรือใจแล้วมันปวดพอกลับมาดูใจไม่รู้เรื่องไปเที่ยวไหนอีกแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมใจออกไปไหนไปเลยเอ้านิยมจะรู้แล้วว่าเวทนาก็อย่างหนึ่งที่เสวยความรู้สึกอยู่กายก็อย่างหนึ่งใจก็อย่างหนึ่งมันแยกแล้วเห็นไหมแยกขันธ์ห้าแล้วจะเริ่มจะนี่แยกเป็นแล้วก็จะรู้เลยว่าเมื่อวิจัยไปอย่างเงี้ยบางทีมันอยู่ๆมันข้ามอารมณ์มันดับไปเองก็มีก็ต้องลองอันนี้ต้องทดลองเอากุศโลบายเนี่ยเป็นของใครของท่านแต่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดียวกันนี่แหละแต่ว่าอุบายหรืออุบายวิธีก็แล้วอุบายแห่งกุศลอุบายแห่งความฉลาดกุศลไม่ว่าฉลาดมันเป็นกุศโลบายเนี่ยมันเป็นของใครของท่านเป็นปัจจัยเฉพาะตนใช่ไหมทุกคนคิดไม่เหมือนกันหรอกนานาจิตตังเพราะนั้นเราอย่าไปฟังคนอื่นเยอะแต่ถ้าฟังแล้วมาวิเคราะห์แล้วเรามาทดลองพิจารณาเองด้วยตัวเราอันนั้นโอเคพอได้แต่ถ้าฟังแล้วไปเชื่อเลยนั่นเสร็จธาตุขันธ์ก็ไม่เหมือนกันกรรมก็ไม่เท่ากันทำยังไงก็ไม่เหมือนกันหรอกจำตรงนี้ให้ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นเราเท่านั้นเองเสร็จแล้วกลายเป็นว่าพอพิจารณาไปแล้วรูปก็ไม่เที่ยงใช่ไหมเวทนาก็ไม่เที่ยงแล้วสัญญาล่ะเที่ยงไหมอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำใช่ปะ
ก็ไม่เคยแน่นอนเดี๋ยวจำได้เดี๋ยวลืมเดี๋ยวจำไม่ได้แล้วแต่สังขารล่ะเที่ยงไหมไม่เคยเที่ยงเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดไม่ดีเดี๋ยวก็คิดชอบเดี๋ยวก็คิดเกลียดโกรธจังไปเรื่อยเลยไม่อยู่กับที่เลยไม่มั่นคงอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณล่ะวิญญาณอยู่ที่ไหนมั่งอยู่ที่ตาจักษุวิญญาณที่หูมีหน้าที่เห็นนะได้ยินไม่ได้ที่ตาที่หูก็โสตวิญญาณมีหน้าที่ได้ยินเห็นก็ไม่ได้ที่จมูกก็มีคานาวิญญาณมีหน้าที่รับกลิ่นต่างๆใช่ไหมอันนี้ก็เห็นไม่ได้ที่ลิ้นก็มีชิวหาวิญญาณรับรสชาติต่างๆที่กายก็มีกายวิญญาณรับความสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่สัมผัสกายที่จิตก็มีจิตตวิญญาณรู้นึกคิดต่างๆเพราะฉะนั้นวิญญาณเที่ยงไหมโยมเห็นอยู่โยมก็ได้ยินโยมก็ไปเห็นเดี๋ยวก็ไปเห็นเดี๋ยวก็ได้ยินไม่อยู่กับที่จริงป่ะไม่มีอะไรเที่ยงเลยใช่ไหมรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนิจจาเวทนาอนัตตาสัญญาอนิจจาสัญญาอนัตตาสังขารอนิจจาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนิจจังวิญญาณังอนัตตาตัปเปสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงตัปเปธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ตอนนี้ก็มีคนถามมาแล้วว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนธรรมคืออย่างไรโยมว่าธรรมคืออย่างไรกุศลธรรมาธรรมทั้งหลายที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขอกุศลธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นไปพร้อมด้วยโทษให้ผลเป็นความสุขอปยากตาธรรมาธรรมทั้งหลายที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เป็นธรรมกลางๆเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งหลายก็เป็นธรรมะแต่ในที่นี้ที่คำเนี่ยที่หลงท้ายว่าสัพเพธัมมาอนัตตาติเนี่ยทำทั้งหลายทั้งปวงคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงไม่สามารถบังคับบัญชาได้ทำไมเขาไม่มีว่ารูปังอนิจจังรูปังทุกขังรูปังอนัตตาไม่มีคำว่าทุกขังเห็นไหมทำไมไม่มีมีอนิจจังแล้วก็มีอนัตตาเขากลัวจะไปปนกันกับเวทนาทุกขเวทนาอย่างหนึ่งแต่ทุกในแต่ละอีกอย่างหนึ่งทุกขเวทนานี่คือการบีบคั้นโดนบีบคั้นสภาวะที่โดนบีบคั้นของธาตุสี่โดนบีบคั้นทางจิตอันนี้เป็นทุกขเวทนาแต่ว่าทุกในสังขารทุกในแต่ละเนี่ยมันเป็นสภาพที่เรียกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเขาเรียกว่าสังขารที่มีชีวิตและมีวิญญาณครองก็คือคนสัตว์ต่างๆอันที่สองสังขารที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองเป็นอะไรต้นไม้ใบหญ้าใช่ไหมหรือว่าต้นไม้นี่มีวิญญาณนั่งไม้อยู่วะ ก็อาจเป็นได้แต่ว่าโดยธรรมชาติของเขาไม่มีวิญญาณครองเป็นมีสิ่งมีชีวิตที่สามก็เป็นสังขารที่สามสุดท้ายสังขารที่ไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณครองก็เป็นอะไรหินดินทรายใช่ไหมเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายทั้งปวงพวกนี้ทั้งมีวิญญาณครองไม่มีวิญญาณครองและไม่มีชีวิตและมีชีวิตก็ตามมันไม่เคยเที่ยงอยู่ตรงนั้นนะแล้วมันก็ทนสภาพนั้นไม่ได้เมื่อทนสภาพนั้นไม่ได้มันตั้งแต่เล็กมันก็โตแล้วมันก็ตายคนก็เหมือนกันก็จะโตแล้วมันก็ตายเห็นไหมคือเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้เราเห็นว่าหินมันอยู่อย่างนี้ได้นานแต่นั่นคือเวลาใช่ไหมความหนาแน่นของมวลสารตรงนี้อะไรที่หนาแน่นมากมันก็สามารถทนได้สภาวะได้นานนั้นต้องใช้การเวลานานกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงนี่คือการเปลี่ยนแปลงของการเวลาเราใช้เงื่อนไขของเวลาเวลามันใช้เยอะเราก็เลยมองไม่เห็นทุกข์ในสังขารตรงนี้แต่เราจะเห็นทุกขเวทนาในตัวเรา ในที่สุดแล้วพอเราไปเห็นอนิจจังเห็นทุกขังทุกขังก็เห็นเพราะมันไม่เที่ยงเป็นไงมันก็ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงก็ทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ที่มันเปลี่ยนเพราะมันทนอยู่ตรงนั้นไม่ได้และที่สุดแล้วมันคืออะไรมันก็บังคับให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้นี่คืออนัตตาไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับบัญชาได้งั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นคำสุดท้ายของธรรมะที่จะเกิดกับใจเราถ้าเรารู้งั้นได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จบเรื่องใช่ไหมฮะจบไหมเพราะฉะนั้นอันดับที่หนึ่งเมื่อจิตเข้าสู่สมาธิถึงขั้นอุปจารสมาธิแล้วเนี่ยก็ที่เขาบอกไงวิธีการปฏิบัติอันดับต้นก็คือเจริญสติไว้ต่อเนื่องเรื่อยๆจนกระทั่งมันหยุดคิดชั่วขณะ
แล้วก็เริ่มมาคิดใหม่แล้วก็ทำใหม่ก็หยุดคิดนานขึ้นนานขึ้นจาก1นาที2นาที5นาที10นาที20นาทีก็หยุดคิดอยู่เนี่ยอยู่เฉยๆถ้าไม่ได้คิดอะไรเลยสัก20นาที30นาทีประมาณเนี้ยตรงนี้เรียกว่าตั้งมั่นเป็นอุปจารสมาธิขั้นที่2สมาธิขั้นนี้เรียกว่าจะเกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าว่างสว่างสงบเรื่องสิ่งที่จะเจอตรงนี้หนาวว่างสว่างสงบสิ่งที่จะเจอช่วงนี้แต่ช่วงแรกเนี่ยอย่าลืมว่าเราพื้นฐานเราทำเนี่ยต้องแค่หยุดคิดก่อนโยมสังเกตดีว่าความคิดมันทำให้ทุกข์ไหมเราจะรู้ตรงนี้คิดดีก็ทุกข์คิดไม่ดีก็ทุกข์แต่เมื่อหยุดคิดปุ๊บมีความสุขเลยเราจะเห็นตรงนี้ถ้าเราไปถึงได้เนี่ยเราจะรู้แล้วพอรู้ปุ๊บตอนนี้ค้าขายได้กำไรมันก็จะทำแล้วก็จะทำไปเรื่อยก็จะได้ตรงนี้พัฒนาไปเรื่อยๆนี่มาถึงการหยุดคิดถึง20ถึง30นาทีนี่แล้วอุปจาระเนี่ยตรงนี้เราเริ่มเดินเข้าสู่โสดาปัตติมรรคแล้วเป็นอริยบุคคลคนองค์ที่1นะ4คู่8บุคคลเป็นบุคคลที่1คู่ที่1ก็เรียกว่าเดินทางของโสดาเนี่ยที่โยมปฏิบัติเนี่ยถ้าใครได้สมาธิมันเข้ามาสู่ตัวนี้แล้วโหมดตัวนี้แล้วงั้นมันดูสิมั้ยเราไม่รู้เราไปค้นหาอย่างรู้อย่างงี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันเจอมันแหละแต่เมื่อไหร่ที่โยมเดินต่อไปแล้วไปเจอสภาวะที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงจะคิดไว้ก็ตามอะไรก็ตามมันก็ยังไม่ถึงแต่มันอยู่ๆมันจะเกิดปรากฏให้โยมเห็นขึ้นมาเป็นก้อนเลยบางทีเห็นผมเส้นนึงเลยโดขึ้นมาจากตั้งแต่เริ่มเกิดเส้นเล็กๆก็ใหญ่ๆๆจนเปลี่ยนสีแล้วก็จนร่วงลงไปเราจะดึงจะล้างจะดึงเอาอะไรไว้ไม่ได้นั่นแหละเป็นสภาวะอันนี้จังทุกขังอนัตตาในกายเราที่เห็นเพราะฉะนั้นไม่เห็นตรงนี้ได้โสมเนี่ยไปเจอสภาวะนี้ผลเกิดขึ้นแล้วเป็นโสดาปัตติผลบุคคลที่2คู่ที่1เห็นไหมฮะถ้ามาถึงตรงนี้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เนี่ยสภาวะเราจะละตัวตนไปได้เยอะจะเข้าใจในความเป็นจริงของกายเราพอเห็นตรงนี้แล้วแล้วเราก็จะละก็เรียกว่าอะไรความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เราได้รู้สึกเพราะพระสงฆ์เกิดขึ้นที่จิตเราแล้วเราก็เลยไม่สงสัยวิจิกิจฉาดับแล้วเราก็ไม่ศีลปฏิปมาทแล้วศีลจะมั่นคงในจิตเลยอันวันนึงบอกว่าการสมาทานศีลเริ่มต้นรับจากพระเนี่ยเขาเรียกสมาทานวิรัตินะแต่ถ้าเราอยู่บ้านอยากมีศีลทำไงก็ต้องมาหาพระใช่ไหมใช่ไหมแต่ไม่ใช่บอกไว้แล้วใช่ไหมไปทำเองอยู่ที่บ้านทำเองมีเจตนาด้วยตัวเองมันมากกว่ามันนี่รับจากพระบางทีก็รับไปงั้นแหละใช่ไหมพอเก่งใจพระรับไปงั้นแหละไม่อยากรับหรอกไอ้มาหมาแล้วเนี่ยเขาก็รับกันก็เอาหรือรับไปแล้วยังไม่รู้รักษาไงก็รู้ก็มีใช่ไหมงั้นถ้าอยู่บ้านแล้วมันเกิดศรัทธาอยากจะมีศีลก็สมาทานเองก็เรียกว่าสมถะวิรัติอานิสงส์สูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งเพราะมันมีเจตนาเมื่อมีเจตนาแล้วมันรักษาอยู่เนี่ยสำรวมระวังไว้เรื่อยๆเนี่ยนักเข้านักเข้าศีลจะเข้าไปอยู่ในใจเลยในที่สุดไม่ต้องสมาทานแล้วก็เรียกว่าสมุจเฉทวิรัติไม่ต้องเป็นสมาทานได้เลยเป็นอนุภาจบเลยใช่ไหมตรงนี้จะจบศีลเรียกว่าศีลก็จะมั่นคงนั่นน่ะเข้าสู่หมวดเขาเรียกว่าโสดาปัตติผลมันละ3ข้อนี้นะสังโยชน์แล้วก็เป็นแล้วใช่ป่ะเพราะนั้นอะไรเกิดเมื่อเกิดในยังทุกขังอนัตตาเนี่ยโยมจะเกิดสภาวะหนึ่งเหมือนที่พระเจ้าท่านได้อุทานจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกข์นี่สมุทัยนี่นิโรธแล้วนี่ก็มรรคเราเจริญมรรคอยู่ก็จะได้นิโรธเรากำหนดรู้ทุกข์เราก็จะเห็นสมุทัยแล้วมันก็จะละไปด้วยกันพอเข้าใจไหมจบใจวางสำเร็จแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะเขาไม่พูดกันคนที่พูดนั้นอ้างขึ้นมาเนี่ยไม่ถึงจริงถ้าไปถามก็สงสัยไหมเขายังสงสัยมันคนรู้จริงจะนิ่งเป็นใบแล้วมาบอกแล้วไงแล้วใครจะรู้คนนี้ล่ะคนที่รู้คนนี้ต้องเหนือกว่าคนนี้นะคนที่จะรู้ว่าคนนี้เรียนป.1เรียนยังไงเนี่ยไอ้คนนี้ต้องเรียนประถมปลายๆแล้วเห็นไหมคนจะรู้ว่าสมมติว่าชั้นประถมนี่จะไปรู้มหาลัยไหมเอาหนังสือมหาลัยมาอ่านไม่รู้เรื่องหรอกแต่มหาลัยสามารถรู้ไหมป.1
ป.สองประถมหรือมัธยมรู้ถูกไหมเพราะนั้นคนที่จะรู้โสดาบันต้องเป็นสกิทาคาอนาคาหรือพหลานเท่านั้นแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนนั้นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสภาวะของธรรมสภาวะของจิตเนี่ยมันจะเกิดตรงนี้ขึ้นมาการที่ได้รู้ได้เข้าใจได้อยู่ไกลโยมจะเข้าใจแต่ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติด้วยเหมือนกันโยมต้องสงบต้องมีความสงบมีสมาธิโยมถึงจะพอมองออกว่าตรงไหนแค่ไหนในธรรมะเหมือนกันเนี่ยบางทีโยมฟังธรรมเนี่ยโยมจะรู้ว่าพูดมาจากปริยัติแล้วพูดมาจากตัวปฏิบัติเป็นธรรมะจากใจตรงหรือไม่ตรงถ้าเคยเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราได้สภาวะเนี่ยเราจะมองก็สัมผัสกันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเขาไม่ให้เรามั่นใจหรอกมั่นใจหรือยึดถ้ายึดแล้วผิดเลยเออก็ตะกี้นี่บอกแล้วไงก็ศีลและปฏิบัติประมาทไงสมุเฉทวิรัติคือศีลมั่นคงเลยอยู่ในใจตลอดเวลาแล้วศีลไม่ยอมผิดศีลเด็ดขาดมันต้องระวังอยู่แล้วก็วิจิกิจฉาไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยไหมล่ะพระเจ้ามีจริงป่ะเคยเห็นหรือป่ะอ้าว ใช่ป่ะแล้วในที่สุดแล้วก็อีกข้อคือสักกายทิฏฐิมันก็ไม่ยิงยะโสโอหังไม่มีกูเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าได้ใครได้ถ้าบอกว่าได้โสดาบันใครได้กูป่ะอ้าวมันก็ไม่ใช่เด้ถูกไหมไม่ได้หรอกมันหมดไปพอหมดไปแล้วมันเกิดปรากฏของมันเองเท่านั้นเองใช่ไหมเพื่อความร้อนมันดับไปมันก็เกิดเย็นไงเพราะเขาเรียกอะไรอ่ะความโลภเป็นไฟใช่ไหมโลภะขี้โทสะขี้ความโกรธเป็นไฟแล้วโมหะคือความหลงก็เป็นไฟเมื่อดับไฟตรงนี้ไปมันก็เกิดความเย็นขึ้นมาในจิตสงบคือตัวนั้นเย็นจนกระทั่งที่สุดแล้วไปถึงความดับทุกข์พระนิพพานคือเย็นสนิทไม่ร้อนอีกเลยพอเข้าใจเนาะอ๋อได้ตั้งใจได้แต่ว่าทำสติเดินมรรคองค์8แค่นี้พอแต่อย่าไปสงสัยว่าเป็นอะไรเพราะมันวิจิกิจฉาถ้าสงสัยมันยังอยู่ในขายนี่เพราะฉะนั้นมันยังไม่ใช่อาจจะใช่ไม่ใช่ทำไปก็ไม่มีขาดทุนเนี่ยทำสติมันมีผลดีหมดเลยใช่ไหมถ้าไม่ทำเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆสอบไปก็ขี้ลืมก็ลืมสติแล้วก็ขี้หลงไอ้กินข้าวยังไม่ได้กินก็หลงสตินะเข้าก็ขี้โกรธหงุดหงิดก็ขาดสตินะก็แล้วก็คิดมากซึมเศร้าเสียสติบ้าเลยตอนนี้เห็นไหมถ้าเราทำสติจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นดังที่อาตมากล่าวนำมาขั้นต้นไงว่าหันทานนิพิกเวอมันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายธรรมมาสังขาราทั้งขันทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทตะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดจังหวะนี้ก็เป็นคำสุดท้ายที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ให้เป็นพินัยกรรมที่ให้ไว้กับพุทธศาสนิกชนเป็นพินัยกรรมของธรรมที่พระองค์ให้ไว้นั้นเราต้องรับพินัยกรรมนี้มาแล้วก็เอามาปฏิบัตินะถือว่าก็ให้ที่ดินไว้แล้วไม่ไปทำกินก็ไม่ได้อะไรก็รกเฉยใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเอาไปพระองค์ให้สมบัติอันล้ำค่าเลยนะธรรมสมบัตินั้นเราก็ต้องเอาไปใช้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สุดท้ายก็ขออนุญาตโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญมีชีวิตที่มีความสุขอยู่กับหน้าที่การงานที่ดีเป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้มีเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และในพันหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในเสน่ห์จันไหลวิวันใจเยตัพพทานังตัพพลาภังพวันตุเมรักกันโตตุระกันโตเจริญพร